ก็เพราะว่าหลวงพ่อสนองก็เป็นห่วงพระที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ป่าอยู่เขาก็มี ทีนี้ก็เกิดให้มีการประชุมพระเพราะว่าครูบาอาจารย์ ท่านเมตตาสิทธิ์ทุกคนแต่ใครที่จะเอาดวงใจครูบาอาจารย์ได้ที่เอาดวงใจนี่แหละที่บอกว่าวิทูลบัณฑิตเราอยากจะได้ดวงใจวิทูลบัณฑิตนั่นเพราะว่า วิทูลบัณฑิตตอนนั้นก็เป็นแบบพวกเทพพวกอะไรอย่างนี้เนาะที่นาคอะยานาคนั่นแหละก็เหมือนหลวงพ่อสนองใครล่ะที่จะได้ดวงใจความดีของท่านนั่นเองที่จะได้ไปได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละ ที่ครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนท่านมีดวงใจที่เป็นเพชรนั่นน่ะที่เรียกว่าสว่างนั่นน่ะสว่างหรือว่าสว่างธรรมะสว่างใจนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าตั้งขึ้นมาว่าธรรมะสว่างใจเพราะว่าท่านสว่างแล้ว ท่านจึงสงสารทุกคนเหมือนพระพุทธองค์บอกว่าเฮ้เราจะไปโปรดใครได้เนาะมันรู้ยากเหลือเกินมันอยู่ในดวงใจมันอยู่ในนั่นแหละที่ว่ามันอยู่ในความนึกคิดเนี่ยจิตวิญญาณนั่นแหละเจตสิก นั่นน่ะมโนธรรมอันนี้แหละที่มันอยู่ในดวงใจมันไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมมันมีกำลังเทศจุเลยโยมทีนี้ก็นี่แหละคุณโยม นึกดูนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยที่ทำได้มีเมตตาทุกองค์มีเมตตาทุกคนจึงมีสาขามากอย่างน้อยก็ยังช่วยดับตี อย่างน้อยก็ไอ้นั่นใช่ไหมอย่างน้อยก็ครูบาอาจารย์เนี่ยไปอยู่ทำป่าเขาก็ดีหรือว่าป่าช้าดงมะตาวป่าช้าบุมแมลงนี่แหละท่านอุตส่าห์ไปทุกที่เห็นไหมครูบาอาจารย์นี่แหละจึงบอกว่าเสาหินก็ดีป่าแดงก็ดี สนามชัยก็ดีเขาวงก็ดีนั่นแหละเห็นมานั่นแหละทีนี้ท่านก็มีความเป็นห่วงลูกๆทุกคนเมื่ออยู่กันอยู่ดีมีความสุขก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีความเมตตามีความเข้าใจกันนั่นแหละไม่ทะเลาะกันไม่เถียงไม่โต้เถียงกัน ด้วยธรรมะวินัยก็ดีรักใคร่กันความเมตตาถ้ามานึกถึงคุณโยมตัวเนี้ย85เหมือนคน60-70เห็นไหมโอ้คุณโยมเป็นยังไงมั่งนานๆมาทีมาเจอกันทีเป็นโรคเป็นภัยก็กินสมุนไพรนั่นเห็นไหม
ไปฝ่าก็จะต้องตายเพราะ80 ฝ่ายอมเอายาหลวงพ่อสนองไปกินนะใบไม้ต้มกินเดี๋ยวก็หายเพราะคนอายุมากเนี่ยมันจะเป็น ทีนี้ก็วันนี้มาโอ้โหนิวรณ์มันดับท่านอาจารย์ด้วยนั่ง4-5 ชั่วโมงวันนี้ตายเป็นตาย มันจะเกิดอะไรก็ให้มันตายไปเลยมันไม่ตายไอ้นิวรณ์มันก็ดับนิวรณ์มันก็ตายใช่ไหมนิวรณ์มันไม่ยอมดับมันจะเจ็บจะปวดทรมานอยู่นั่นน่ะเห็นไหมมันปวดอยู่นั่นน่ะมันทรมานมันหายแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกบางทีทีนี้แกก็บอกว่าเอาละตายเป็นตาย เราจะไม่ดุกดิกอะโอ้โหมันชักมาละสิไอตัวเจ็บตัวปวดมันมานะเนี่ยทหารในดวงใจใช่ไหมมันจะมาประหารเราเนี่ยมันจะมาประหารคุณตาใช่ไหม นั่นแหละคุณตาบอกว่าเอ้าถ้ามันไม่หายก็นั่งมันอยู่นี่นะจะดูสิมันจะเป็นยังไงนั่งไปนั่งไป โอ้ไอตัวปวดมันมาใช่ไหมแต่ก็ยังไม่หมดเวลา5 ชั่วโมงเห็นไหมไปดำมาดับจริงๆดับโอ้โหทีนี้โรคภัยหายหมดนั่นเห็นไหมชราความชราหายไปหมดเห็นไหมนี่นิวรณ์มันดับนี่แหละคุณโยมเห็นไหมเราตาพูดแล้วเรายังนึก ถึงตาเรามั่งนี่มันจะไปยังไงเนาะนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละถ้ามันไม่ยอมดับมันไม่ยอมดับมันก็เอาเราดับเหมือนกันเนาะโอยโอยขึ้นมาแล้วอายตาเลยเนาะใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละเห็นไหมที่บอกว่ากระดูกเป็นพระธาตุน่ะเห็นไหมภาวนาไปภาวนามาเพราะนิวรณ์ดับนี่แหละ จึงบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำกันมาทั้งนั้นเลยเมื่อวงเดียวกันหมดเลยรวมตัวแล้วนิวรณ์ดับนั่นน่ะนิวรณ์ดับปัญญาเกิดล่องหมดนั่นน่ะที่บอกว่าสว่างสงบเนี่ยความสุขก็มาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นี่แหละอิจฉาที่เราทุกข์ก็เห็นไหม ทุกร้อยแปดปวดเจ็บทำยังไงอ่ะมันจะหายนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าความจังไรทั้งปวงจงกำลาบไปถ้ามันไม่ยอมกำลาบไปมันก็จะเอาเราลาบเหมือนกันนะโยมนะเนี่ยครูบาอาจารย์บอกใช่ไหมถ้าเราเอามันลาบได้มันก็เป็นความว่างขึ้นมาเลยเนี่ย พุทธคุณมันเกิดในใจนี่แหละของดีมันเกิดจากใจเหมือนต้นไม้ใช่ไหมจะไปลอกแกนลอกเปลือกมันก็ไม่เห็นใช่ไหมไอ้ความหวานของลูกทุเรียนเนี่ยสมมุติอะเอาไปเอาสับไปสับมันเอ้มันอยู่ที่ไหนนะไอ้ลูกทุเรียนเนี่ยมันยังไม่มา เหมือนกันใจเราปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่าก็คนึกถึงคุณงามความดีเห็นไหมคุณงามความดีของกรรมฐานนี่แหละถ้าเราจริงถ้าต้องกับสาวๆหนุ่มๆสาวๆนี่แหละพออายุมากแล้วเราได้กินผลทุเรียนทุเรียนที่เราปลูกเอาไว้ จนมันงอกงามเจริญแล้วมันก็ส่งผลเจริญให้เรานี่แหละฉันใดกับทำสมาธิเนี่ยปวดเจ็บเนี่ยสู้กันไปสู้กันมาเห็นไหมคุณตาบางคนบอกว่าตอนที่ไม่รู้จักหลวงพ่อสนองเงินไม่พอใช้จ่ายหรอกนั่นแหละเห็นไหมเที่ยวกินหมดเนาะ
พอมาเจอหลวงพ่อสนองเข้าวัดบ้านก็มีอยู่ซื้อน่าเห็นไหมที่ดินก็ซื้อได้อะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่แหละหนุ่มๆสาวๆไม่ประหยัดเหมือนกันเก็บเล็กผสมน้อยภาวนานั่นน่ะเห็นไหมก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องมีให้ลูก ใช่ไหมเมื่อไรขอเมื่อไรก็ต้องมีให้ลูกถ้าไม่มีก็สงสารลูกอีกนะแม่ต้องเก็บกระเม็ดกระแมนั่นน่ะเห็นไหมเก็บเล็กผสมน้อยนี่แหละความรักเนี่ยมันเกิดความรักเห็นไหมบางคนบอกว่าเอาออกไปเถอะเราเลี้ยงก็ไม่ได้เพราะเรา เรายังไม่พร้อมการเงินก็ไม่มีค่ากินเหล้าก็ไม่พอแล้วใช่ไหมแน่ยังกินเหล้าอยู่คนนั้นสามียังกินเหล้าโหตายแล้วจะเอาลูกออกสงสารนั่นน่ะกินยาไปสองเม็ดแล้วไม่เอาแล้วอีเม็ดที่สามอย่าไปกินมันเลยเรากินน้ำแข็งไม่ให้กิน เอากินน้ำแข็งกินไปเยอะๆไม่ให้ลูกตายลูกก็ไม่ตายเห็นไหมไอ้สามีท้องมากๆพอมันโตขึ้นมาเออกูทิ้งเมียแล้วเห็นไหมเมียก็ไปพยายามอดทนเห็นไหมความรักของแม่เนี่ยครูบาอาจารย์เห็นไหมเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันนั่นแหละ ถ้าลูกๆเนี่ยพุทธองค์พาลูกออกจากป่าพุทธองค์ชวนลูกออกจากป่าใช่ไหมนั่นเนี่ยเห็นมา2,000 กว่าปีองค์นี้นะที่มาตัดสรูแล้วก็เห็นไหมยังเผยแพร่อยู่ตลอดพุทธบริษัทนี่แหละเป็นตัวเผยแพร่ ใช่ไหมเรานี่แหละเลือดเนื้อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่บอกว่าคนเรามีความเจริญเติบโตเพราะข้าวน้ำนั่นแหละธรรมะก็เดินอยู่กับตัวเรานี่เดินได้เนี่ยเห็นไหมมีดินน้ำลมไฟยังเจริญอยู่นั่นแหละมีทุกคนเลย ทีนี้คนไม่สังเกตไงเฮ้ยมันไม่สำคัญเนาะเรายังแข็งแรงอยู่นั่นแหละเราไม่สำคัญจะต้องเข้าวัดทำไมอะไรต่ออะไรเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ไปเที่ยวกันก่อนนั่นแหละเห็นไหมแต่บางคนไปแล้วไปเรือล่มตายเห็นไหมแม่น้ำกกอ่ะมันเชี่ยวนั่นแหละกอดลูกตายอยู่ในน้ำนั่นเอง ความรักลูกเนาะน้ำก็ฉีดน้ำก็เชี่ยวช่วยก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วเอาอะไรไปได้นั่นน่ะเอาสังขารเอาธรรมะไปทิ้งซะแล้วนั่นน่ะเอาพุทโธไปทิ้งใช่ไหมถ้าตายไม่ได้มีพุทโธนั่นน่ะถ้าเขามีพุทโธเขาก็พุทโธไปน่ะเห็นไหมเอาพุทโธไปด้วย นี่แหละจึงว่าโลกก็ทำภาวนาก็ทำนี่แหละทำให้เราได้นึกถึงเนี่ยที่บอกว่าภาวนาใหม่นั่นแหละความเจริญภาวนาของเรานั่นแหละศีลใหม่เนี่ยนั่นแหละเรานึกถึงศีลของเราเห็นไหมภาวนาศีลสมาธิเนี่ยนั่นแหละ ปัญญานี้เนี่ยที่บอกว่าเจตสิกนี่เนี่ยที่บอกว่าไปเจอรูปนิพพานเนี่ยที่บอกว่าคุณตาค่อยๆนิวรณ์ดับนิวรณ์ดับภาวนาทีนี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บทีนี้นั่งเห็นไหมมันหายไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิมาแล้วมารักษาคุณตาใช่ไหมคุณโยมนี่แหละปัญญาทีนี้ก็
นึกถึงที่ธาตุขันธ์โอ้เราอยู่กับธาตุขันธ์เนาะเราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับความว่างเนี่ยพอได้แล้วมันอยู่กับความว่างนี่แหละความที่เราแสวงหากันทุกคนถ้าเราได้คุณตาจะมาเล่าอย่างนี้แหละว่าท่านมันโล่งไปหมดนะโรคภัยไข้เจ็บมันปลอดโปร่งหมดนั่นน่ะนี่แหละความว่างนะใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละจิตของเรามันสงบแล้วทีนี้เราต้องลืมตาไว้ถ้าคนภาวนาเรามันก็ได้ยินอยู่มันสงบฟังแล้วมันสงบแล้วมัน มันเฉียดหลับเฉียดตื่นอยู่นั่นแหละมันไม่ยอมเป็นกลางทีนี้เราต้องลืมตาไว้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะพยายามลืมตาไว้ทีนี้ไม่ให้มันหลับท่านบอกว่าหลับแล้วมันเสียเวลาเห็นไหมครูบาอาจารย์พอได้แล้วท่านพูดแล้วมันเหมือนง่ายนั่นแหละท่านเอามาเล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อสนอง ไม่รู้เอาอะไรมาพูดใช่ไหมพอแม่ครูบาอาจารย์พอได้แล้วนั่นแหละท่านบอกว่าท่านมีครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปู่สิมเนี่ยฟังมาต้องอนุมนุมอาจารย์สนองมียานเทศนานั่นแหละเห็นไหมมีบุญมาแต่เก่าก่อนเนี่ยกตปุญโญเนี่ยที่บอกว่ามีบุญมานั่นแหละมาต่อบารมีเห็นไหม ขนาดมีบุญนะเห็นไหมพอโตขึ้นมาไอ้อะไรอ่ะความเป็นหนุ่มวัยรุ่นน่ะก็ไปตามเพื่อนตามฝูงแต่มาได้มาบวชใช่ไหมเออมันก็มีมโนธรรมเอ้มันจริงหรือกรรมฐานเนี่ยใช่ไหมมันจริงเหรอไปถามใครก็ไม่ได้เอ้มันแปลกเนาะ ภาวนาไปภาวนาไปมันก็จะสงบแต่มันก็ไม่ดับไอ้เสียงมันก็ไม่ดับเสียงสีพาดราตพลมันก็ไม่ดับเสียงเพลงก็ไม่ดับแกก็ภาวนาไปภาวนาไปจนมันตัวแข็งไปครึ่งตัวแล้วมันก็ยังไม่ดับเห็นไหมสมาธิมันไม่ยอมดับหูทวารหูมันไม่ดับ นะหลวงปู่หลวงปู่นงใช่ไหมแหมวันนี้เอาหลวงปู่มานอนชายทุ่งเขาจะทำบุญกันนะหลวงปู่นกขู่ไหมเมื่อคืนนี้มันเปิดเสียงเครื่องไฟดังเหลือเกินหลวงปู่บอกไม่ได้ยินหรอกอาตมาไม่ได้ยินเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเขามีสมาธิเขามีฌานบังคับไม่ให้ได้ยิน เนี่ยปิดหูปิดตานะทวารหูทวารตานั่นน่ะเห็นไหมให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นั่นน่ะพอทำได้นะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเนี่ยมาขุดคุยเนี่ยบุญทานแล้วก็ทำของเราไปตามสภาวะศรัทธานั่นน่ะมี มีมากมีน้อยเราก็ทำของเราแต่ภาวนาเนี่ยเห็นไหมแชร์เชิญไม่ได้เนาะนั่นแหละหลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่คำผิวว่าพออายุ80แล้วพระพุทธองค์ก็อยู่แค่80แล้วเราอ่ะเราก็80แล้วเห็นไหมแล้วเราเนี่ยพอเป็นโรคอ่ะเห็นไหมเป็นโรคไต ไปตรวจแล้วสมองตีบเห็นนะหัวใจอะไรขาดเลือดอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดเลยนะพอเป็นนั่นแหละทีนี้ก็เข้าอยู่โรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมนั่นแหละญาติโยมก็บอกหลวงปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้สามารถเอาไปแจกข้าวทีที่หลวงปู่เอาไปบอกว่าเออเห็นไหม ไปที่106นะบอกว่าถ้าไปก็26 27ก็แล้วกัน
คงจะไปให้หลวงปู่สงสารเนี่ยเห็นมาอายุมากแล้วเนี่ยเห็นมาความเมตตาสงสารน้ำท่วมหลวงปู่อุตส่าห์มานั่นน่ะท่านก็บอกว่าตกกุฏิหรือยังไงแล้วตอนนั้นมันไม่มีหมอนวดที่เก่งอะไรงั้นน่ะมั้งท่านก็เลยหลังงอเลยหัวโอ้หน้าสงสารเนาะ ที่เป็นหลานหลวงปู่มหาบัวเนี่ยใช่ไหมพวกเนี้ยพวกปฏิบัติธรรมอายุมากแล้วพวกเนี้ยอภิญญานั่นน่ะเห็นไหมที่เขาเห็นเขาว่าโอ้โหหลวงปู่สว่างทุกองเลยนั่นน่ะเห็นไหมรีบทําบุญเลยนั่นน่ะเหตุที่คนเห็นใช่ไหมสว่างทุกองนั่นน่ะหลวงปู่อารามหลวงปู่ หลายองค์เลยนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมตาเขาดีแล้วเพราะเขาทำมาต้องก็เท่าสาวแล้วทำมาสามสี่สิบปีแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ล่วงลับไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วใช่ไหมนั่นน่ะแม่ชีคนนั้นนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นลูกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาวก ใช่ไหมที่สมาทานศีลห้าเปรียบเสมือนเป็นสาวกของพุทธองค์ทุกคนทีนี้เราก็จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บุญมันจริงหรือเปล่าก็เพราะว่าเรายังไม่แน่ใจนั่นน่ะแม่ของเรารักแม่เรารักแม่เรารักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพ่อแม่ไม่อวด พ่อแม่ไม่อวดลูกว่าแม่รักลูกทุกคนนะแม่รักลูกทุกคนไม่ค่อยได้อวดลูกอ่ะลูกก็นึกว่าแม่เราเนี่ยรักลำเอียงอะไรตาอะไรเห็นไหมเนี่ยบางคนนี่เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะแต่ท่านพูดไม่ได้ไงพอท่านรู้ทำแล้วท่านก็พูดไม่ได้บางคนเขาบอกว่า เลยอีเบอร์ว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์น่ะพระพุทธองค์อ่ะท่านอยากให้สมณะชีพรามเนี่ยมีลาภทุกคนถ้าสมณะชีพรามไม่มีใครดูแลใช่ไหม อดตายนั่นเห็นไหมถึงแม้ว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ยากจนก็มีนี่หลวงปู่บอกจริงพระอรหันต์ยากจนก็เพราะอิจฉาเขาใช่ไหมหาอดีตชาติเห็นไหมที่บอกว่าพิตุองค์เนี้ยอาการตุกะมาแล้วก็ มาบิณฑบาตคนก็ศรัทธาก็ได้ลาภองค์นี้ก็คิดว่าโอ้ถ้าท่านอยู่นานเดี๋ยวเราจะไม่มีลาภทีนี้ก็บอกว่าทำไมท่านไม่มาบิณฑบาตเราก็ตีระฆังแล้วแต่เราใช้เล็บตีใช้เล็บเคาะนิ้วเคาะมันก็ไม่ท่านก็รู้ ว่าองค์เนี้ยคิดไม่ดีแล้วทีนี้ก็เราอย่าอยู่เลยเนาะเราไปดีกว่าเราก็เหาะขึ้นไปบนหลังคาทะลุไปเลยองค์นั้นกลับมาใช่ไหมอย่าไปเอาข้าวไปให้ท่านกินเลยเดี๋ยวท่านอย่าอยู่กับพวกเรานานเผาทิ้งดีกว่าเห็นไหมทีนี้ก็ พอเจอกองไฟก็ใส่ไฟเผาทิ้งไปเลยโอ้โหกำหนักเกินไหมแค่เขามีใจศรัทธาฝากกันมายังไม่ให้ฉันเลยเอาไปเผาดีกว่าทีนี้พอกลับมาตายเขาปิดกุญแจไว้เขาปิดด่านไว้แต่ท่านเหาะขึ้นบนหลังคาท่านเห็นทะลุเนี่ย
ท่านบอกโอ้โหองค์นี้มีฤทธิ์นะเหาะเดินอากาศได้ตายละเราไปยิชาพระอรหันต์เขาแล้วทีนี้ก็เศร้าหมองสิตอมใจตายตายทีนี้ก็ไปตกนรกสิไปตกนรกหมกไหม้นั่นเห็นไหมอดอยากอยู่ในนรกทีนี้บางตอนเนี่ยที่บอกว่า พระโมกคัลลาภาษาลิบุตรไปเห็นดื่มตักน้ำมาให้กินนะหิวหิวน้ำหิวร้องหิวหิวก็เอาบาตรไปตักน้ำ30 กว่าบาทเอามากอกปากรั่วหมดกินไม่ได้โยมรั่วหมดกินไม่ได้ไม่ได้กินเลย ทีนี้ทำยังไงโอ้ต้องใส่บาตรต้องใส่บาตรกันแม่ไปบิณฑบาตแล้วมาใส่บาตรแล้วก็กวดน้ำให้แปดตอนนั้นน่ะแปดพระองค์นั้นน่ะเห็นมาทีนี้ถึงจะได้กินวันหลังท่านมาเกิดนะมาเกิดเห็นมะพ่อแม่ก็พอมาเกิดอยู่ในท้องก็ลำบากแล้ว เลี้ยงลูกคนนี้มาเกิดนี่ขอทานมาเกิดเป็นลูกขอทานแม่ก็อดอยากไปด้วยเห็นไหมแรงกรรมมันไม่หมดกรรมมันเศษกรรมเห็นไหมพอเกิดโตขึ้นมาเดินได้ดูเกยดูกับแม่แม่ก็อดอยากหมู่บ้านก็พลอยลำบากกันไปด้วยลูกไปเถอะ ลูกไปประเทินชีวิตเอาเองเนาะอยู่กับแม่แม่ก็ลำบากหนักขอทานก็ไม่ได้ทีนี้ก็คนนี้ก็ไปหากินตามใต้ถุนลุนช่องเตดอาหารไปเรื่อยนั่นเห็นมาอดอยากจนเป็นหนุ่มพานนมาเจอกันพอพานนพกภาษาลีบุตรมาเจอนั่นแหละ รู้ว่าคนเนี้ยอดีตชาติเคยเป็นพระทีนี้ก็เอาละชวนไปดีกว่าไปอยู่วัดกับเราเหอะจะได้ไปบวชนะอะไรตาอะไรอยากบวชไหมอยากบวชอะไรตาอะไรทีนี้ก็เห็นไหมไปบิณฑบาตไปอยู่ทั้งหัวเขาก็ไม่เห็นไปอยู่กองกลางก็ไม่เห็น คนไม่ค่อยใส่อ่ะใส่กินไม่อิ่มเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วก็ไม่อิ่มเห็นไหมได้อิ่มตอนจะตายนั่นเองช่วยกันเอาข้าวมาป้อนข้าวถึงยังไม่หายนะต้องเอาให้พระอรหันต์ช่วยป้อนกันนะข้าวถึงยังไม่หายไม่งั้นหายหมด บุญเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่กับกี่กันใช่ไหมสร้างพระสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิมานสร้างห้องน้ำเห็นไหมอะไรกายหอมไปเจ็ดโยชน์นั่นเห็นไหมสร้างห้องน้ำไปเป็นเทพนะนั่นแหละสร้างพระไม่ตกนรกเป็นแสนแสนชาติกลับมาเป็นลูกเศรษฐี สร้างพระทองคำจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอ้โหเห็นมาพระเจ้าฤทัยนี่เคยสร้างเอาไว้ไงองค์ใหญ่ใช่ไหม28 ตันหรือไงใช่ไหมวัดไตรมิตรน่ะเห็นมานั่นแหละสมัยนู้นน่ะกษัตริย์สร้างชวนกันสร้างนั่นเห็นนั่นแหละแล้วปูนพอกไว้ไงนั่นแหละ ตอนหลังปูนแตกออกมาใช่ไหมเนี่ยความดีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่หัวใจมีแต่พุทโธมีแต่พระนึกถึงพุทธองค์ว่าพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่งามน่าเห็นไหมรูปงามใจงามนั่นแหละใช่ไหมใจงาม ใจไม่ตายดวงใจเนี่ยมโนธรรมอันนี้ไม่ตายนั่นแหละใช่ไหม
เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ให้อิจฉาไม่ให้ริษยานั่นน่ะไม่ให้ริษยากันเห็นไหมเกลียดกันกองกันนั่นน่ะในโทรทัศน์จะเห็นไหมเอ้าทะเลาะกันตีกันเอ้ารถมาเฉี่ยวชนกันเห็นไหมโอ้ยน่าสงสารน่าน่ากลัวนะมันดีไม่ตาย นี่มันชนบินเลยนะรถปิกอัพไปรถเก่งพวกเนี้ยพอชนกันขึ้นมาเนี่ยยังก็ลอยขึ้นบนอากาศเลยโอ้น่าเสียวมากน่าสงสารมากนั่นแหละพอถึงกรรมแค่บางคนเห็นไหมจะเอาข้าวมาให้ลูกกินนะเอี้ยวไปหน่อยเดียวให้มือฝ่าหรือไงมันก็เหนียวพวงมาลัยอ่ะ ตกลงไปในน้ำดีไม่ตายเห็นไหมตกใจเห็นไหมเออวิ่งอยู่ดีๆหล่นลงคลองไปแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงว่าพอเหตุการณ์กรรมมันมาเนี่ยมันในนั้นเลยมันเอาได้หมดมันเป็นได้หมดนั่นน่ะจังหวะกรรมนั่นน่ะเอาจังหวะบุญของเราดีกว่าใช่ไหมที่เรามาปฏิบัติได้เนี่ยเห็นไหม เนี่ยที่เรามาตั้งโรงทานกันนี่แหละเราก็เป็นเศรษฐีบุญนั่นเองเนาะเราเป็นเศรษฐีบุญนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเห็นไหมท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านก็ยังเป็นผู้นำบุญเนี่ยเราอยากตั้งโรงทานสี่เหมือนกษัตริย์ทำไว้สี่มุมเมืองนะใครมาคนหิวมาก็ได้กินนั่นน่ะเห็นไหม กษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยวัดของเราทำซะจนบางคนเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงลงทานใช่ไหมมาดูที่ตะกั่วป่าก็ทำอย่างนี้เนาะหุงข้าวต้มแกงแล้วก็แจกกันนี่นะเอา200 กล่องตรงนี้400 กล่อง150 กล่อง ไปกันทุกวันเลยตอนสึนามินะตะกั่วป่านั่นแหละเห็นไหมไปทำกันเป็นเดือนๆนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ที่มีสมาธิแล้วก็มีแต่ความเมตตาใช่ไหมเอาบรรทุกไปไปแจกที่น้ำท่วมก็ดีอะไรตาอะไร นั่นแหละเห็นไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาหารไม่มีหมดใช่ไหมนั่นแหละเหมือนว่าในหลวงก็ทำใช่ไหมในหลวงก็ทำกันผู้ทุกข์ก็ไปก็ทำกันนี่แหละเหมือนพ่อแม่เห็นไหมลูกๆลำบากก็ต้องช่วยกันอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะทานบารมีอันเนี้ยมันเป็นได้ทุกที่เลย นายโยมนะถ้าใครคิดว่าตนีใช่ไหมตนีในทานตนีตัวเองนั่นเองปิดประตูตัวเองปิดดวงใจตัวเองโมทนาได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองแม่มีเท่าแก่มาปฏิบัติใช่ไหมแม่ทำไงเนาะเห็นเขาทำเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ทำได้ ทำไงเนาะเราจะมีมั่งเนาะเนี่ยตอนหลังแกก็มีแกก็ทำเห็นไหมนั่นเนี่ยแกก็สร้างของแกนี่แหละดวงใจที่บอกว่าดวงใจมันเกิดจากการที่เรามาพูดได้ยินได้คุยได้ฟังเนี่ยญาติโยมมาบรรยายให้ฟังก็ดีนั่นเนี่ยที่ข้อสวดเนี่ยเห็นไหม ช่วยวัดมา30 กว่าปี30-40 ปีอะไรบางคนนั่นแหละเห็นไหมยอมตาแหวงก็ดีเห็นไหมอายุมากกันแล้วนั่นแหละทัตติลานั่นแหละยอมแป๋วยอมแป๋วเนี่ยเห็นไหมก็ไม่รู้จะทำอะไรละที่สุดของมนุษย์เนี่ยจะทำอะไรใช่ไหมทำปรมาณูเลยปรมาณูมันคืออะไรความย่อยยับ ไม่มีอะไรใช่ไหมเออนั่นน่ะสู้พวกเราไม่ได้ใช่ไหม
นั่นแหละบุญกุศลเนี่ยจึงว่าให้เราทำให้ได้นั่นแหละนี่แหละที่บอกว่ามันเหมือนเข็มมันเหมือนเข็มมันเหมือนเกสรเรามองไม่เห็นนะไอ้ความหอมของดอกไม้เรามองไม่เห็นแต่มันหอมได้แต่เรามองไม่เห็นนั่นแหละสมาธิมันเห็นมันเห็นอนุอากาศใช่ไหมนั่นแหละมันเห็นมันจับได้ เพราะฉะนั้นน่ะมันจับจิตวิญญาณได้นั่นน่ะบางคนบอกว่ามาเช้ามาเล่าให้ฟังบอกว่าแม่เนี่ยลำบากหรือเปล่าเนาะแม่ดีใจมากอดนั่นน่ะแล้วลูกก็กลัวไงกลัวก็ไปแกะแม่ก็เหมือนล่นไปเหมือนเนี่ย เขาดีใจเขามากอดลูกเขานั่นน่ะบอกว่านั่นน่ะโยมเขาไม่ได้ลำบากถ้าเขาลำบากเขาต้องร้องไห้เขาต้องมาร้องไห้ข้างบ้านนั่นน่ะว่าเขาลำบากเหลือเกินเขาไม่มีที่อยู่นั่นน่ะเขาอดอยากเหลือเกินนั่นน่ะบางทีนะทีนี้ก็อย่างนี้เขาดีใจเขามากอดลูกลูกก็กลัวในฝันน่ะ วิ่งหนีออกจากบ้านก็ว่านะเห็นไหมทีนี้บอกนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าจิตของเราเนี่ยรองรับไม่ได้เรารู้เฉยไม่เป็นนั่นน่ะที่แม่หลวงพ่อสนองมานั่นน่ะเทพแม่ไปเป็นเทพเนาะแม่ทำไมไม่ใส่เสื้อมาล่ะ เขามีผ้าทิพย์บอกว่าเขาไม่ต้องใส่เสื้อเห็นไหมแม่มีผ้าทิพย์อะไรต่ออะไรแม่มาในรูปแบบร่างของแม่ไงก็ลูกจะได้รู้ว่าเออแม่ไปเป็นเทพนั่นน่ะก็มาครั้งเดียวแล้วแม่ชอบกินอะไรล่ะแม่กินข้าวสิคุณพ่อสนองท่านเห็นน่ะแม่กินข้าวสิทีนี้ แม่เขาชอบอะไรต้องไปถามพวกพี่ๆใช่ไหมพี่สาวเขาบอกว่าแม่ชอบยำมะม่วงเขาก็ทำยำมะม่วงมาถวายพระกันใหญ่นั่นน่ะน่ะหลวงพ่อสนองท่านเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นน่ะนั่นน่ะท่านเมตตาครูบาอาจารย์เห็นไหมทำยังไงจะโปรดแม่พ่อไปสวรรค์ ไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าอยู่กับบ้านอย่างเดียวอ่ะสาระมันหมดไปชิบใช่ไหมสาระมันหมดไปทุกวันสาระตีกันนั่นสิใช่ไหมเออมโหกันขึ้นมาก็ตีกันทะเลาะกันด่ากันก่อนต่อยกันก่อนเนี่ยเอามีมีดกับแทงฟันกัน อย่างนี้แหละที่เรียกว่าเออนี่แหละสาระมันหมดไปใช่ไหมทีนี้ก็ทำให้บ้านเมืองลำบากอีกใช่ไหมจราจรติดขัดอีกให้คนนั่งก็บอกมาให้มาอย่าไปทะเลาะกันเห็นไหมแท็กซี่ต่อยกันไม่ใช่แท็กซี่คุณธรรมแท็กซี่คุณธรรมของวัดสังฆทานมีแต่ทำยังไงอะ จะหาบุญเข้าวัดเห็นไหมนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองนึกถึงคุณพ่อแม่ว่าเออท่านเหมือนชุบชีวิตให้เรามาให้ถูกทางทักษิณคุณธรรมเห็นไหมทุกวันนี้ทำไงจะช่วยวัดวาช่วยวิทยุโทรทัศน์ให้มันยืนยาวต่อไปนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ย เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมแล้วจะทำยังไงอ่ะก็มีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเปิดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่เห็นไหมอาม่าบอกว่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปทำโรงทานกันอีกแปดสิบเหรอเห็นไหมอาม่าตอนนี้ก็ไปนอนไอซียูใช่ไหมอายุมากเหมือนกันนี่แหละเห็นไหม ใจมีแต่
มีแต่กุศลอาม่าอาม่าถ้าอาม่ายังรู้ตัวนะอาม่านอนนิ่งถ้าอาม่ารู้ตัวกระดุกกระดิกนะแกก็ทำให้นิ้วเท้ากระดุกกระดิกให้ดูนั่นแหละเห็นมาท่านได้ยินบอกว่าเอาวิทยุไปเปิดเบาๆเขาเป็นก็เขาโรงพยาบาลมุสลิม บอกว่าเปิดเบาๆมันไม่ได้ยินให้อามาได้ยินใกล้ๆหูนั่นน่ะเปิดเทปไว้ทวารหูนั่นน่ะทวารหูมันเปิดถ้ามาใกล้จะตายนะเขาจะได้ฟังนี่แหละเอาธรรมะนำทางนี่แหละโชตินี่แหละใช่ไหมวิญญาณจิตใจมันสว่างมันสงบนะ โยมมันเบิกบานมันจะไปไหนนะโยมนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าลูกดีพาพ่อแม่ไป เมาสนใจพ่อแม่แล้วจะว่ายังไงอ่ะใช่ไหมพ่อแม่ก็น้ำตาร่วงโอ้ เรามีลูกเนาะเราก็อยากจะวาดให้ลูกไปทางเราเนาะวาดวิมานไว้ว่าลูกจะต้องมียศมีศักดิ์มีหน้ามีตาเทียมเขาใช่ไหมเนี่ยลูกตีกันเมาบางทีดีไม่ดีก็จะมาตีเตะอาม่าใช่ไหมนั่นแหละคนเดียวนี้เห็นมาทำไมมันร้อนแรงเหลือเกิน ก็เพราะว่านั่นแหละดวงวิญญาณที่มีบุญมาเกิดแต่เขาก็ยังมีกรรมเยอะใช่ไหมเขาไม่เชื่อนี่แหละสาระมันชวนไปทางเล่าไปซะแล้วมันไม่ได้สาระมาทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนั่นแหละเนี่ยง่ายๆนะโยมนะนี่แหละปริญญาของศาสนาเนี่ย มันง่ายๆเหมือนคุณตานั่นน่ะเรียนจนนิวรณ์ดับใช่ไหมนี่แหละนี่แหละปริญญาไปสวรรค์ปริญญาไปนิพพานเนี่ยปริญญาเจ็บปวดปริญญาน้ำตาใช่ไหมถ้าลูกเกเรกันหมดใช่ไหมพ่อดีพ่อหาสมบัติเอาไว้แต่ลูก ตีกันทะเลาะกันให้พ่อแม่เห็นอยู่เรื่อยนี่แหละมันก็ทุกข์ใจใช่ไหมคุณโยมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าพวกเราลองนึกดูก็แล้วกันว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราได้มาเกิดมาแก่ได้ขันธ์ห้าอันสมบูรณ์ได้มาภาวนาเป็นเนี่ยเห็นไหม เนี่ยฝึกเอาไว้ใช่ไหมช่างรถเนี่ยที่แรกเขาก็ไม่เก่งอ่ะเขาก็ต้องหัดล้างน็อตล้างอะไรใช่ไหมเออเองไปล้างก่อนไปล้างเครื่องมือไปหัดไปจำเครื่องมือไอ้กุญแจปากตายหรือกุญแจแหวนหรืออะไรอ่ะแหวนตัวนั้นตัวนี้เบอร์เท่าไหร่เท่าไหร่จำมาไว้นะเนี่ย วิชาช่างก็เหมือนกันเนี่ยวิชาของภาวนาเนี่ยให้จำมาไว้ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นน่ะไปออกก็รู้เนี่ยมันกั้นไม่ได้พอหายแล้วมันระเบิดแล้วมันถึงจะหายเมตตามันมาอีกเนี่ยมันก็ไม่จริงนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยทำยังไงจึงกั้นความโกรธได้นั่นน่ะนิวรณ์ความโกรธนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านกั้นของท่านได้กั้นสตินั่นน่ะจึงเกิดปัญญา เนี่ยเหมือนอย่างกับโยมนั่งอยู่เนี่ยถ้าเราจะเอา
มีดไปฟันคอโยมทุกคนเนี่ยโยมจะนั่งอยู่ได้ไหมนั่นน่ะโยมเห็นกูวิ่งแล้วใช่ไหมนี่แหละแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่วิ่งอ่ะท่านก็ภาวนาเฉยเออมันก็ฟันท่านไม่ได้เห็นไหมหลวงพ่อสนองน่ะเขาเอาเหลี่ยมมาฟันมันก็กลับไปมันก็ฝันไม่ดีใช่ไหมมันก็เลยไม่กล้ามาพูดอีกเลยใส่บาตร พอนานๆเป็นอัมพาตเลยเทวดาเขาไม่ยอมไปรังแกคนดีใช่ไหมนี่แหละคนปฏิบัตินี่คนดีทุกคนเนี่ยใจมีมโนธรรมทีนี้เราก็รักษาไว้เหมือนน้ำนั่นน่ะใช่ไหมรักษาใบบัวมันไม่ติดน้ำอ่ะที่หลวงปู่ว่านั่นน่ะ มันไม่ซึมเข้าไปใบบัวนั่นน่ะเห็นไหมน้ำมันไม่ติดใบบัวมันกิ่งไปกิ่งมานั่นน่ะฉันใดกับตัวเราก็เหมือนกันนะอดทนให้ได้นะน่ะหลวงตามหาบัวก็ดีเห็นไหมเป็นตัวอย่างให้พวกเราสมัยนี้นั่นน่ะหลวงพ่อพุทธทาสนั่นน่ะหลายองค์ที่เก่งๆใช่ไหมนั่นน่ะ สมเด็จยานก็ดียานสังวรก็ดีเห็นไหมท่านก็ภาวนามีงานเยอะแต่ก็ยังไม่ทิ้งภาวนาเห็นไหมน่ะก็ทำได้เห็นไหมผมเนี่ยมีแต่คนแย่งกันเหมือนในหลวงของเรานั่นน่ะเห็นไหมรัชกาลที่เก้าเนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยแหมอยากจะได้สักเส้นหนึ่งก็ยากเห็นไหม พอมีแต่คนรักทั้งเมืองใช่ไหมโยมนั่นน่ะอย่าว่าได้สัก100 เส้น 1,000 เส้นเลยนั่นน่ะสักเส้นหนึ่งก็หาที่จะมาเอามาดูกันยากเห็นไหมนั่นน่ะแล้วพอพุทธองค์เห็นไหมบางคนหลวงปู่วิริยังเคยได้มาเขาถวายมาเส้นหนึ่ง ท่านก็ดีใจเอาไว้คนดูเป็นพระธาตุก็มีที่ไม่ยอมเป็นให้คนดูก็มีนั่นเห็นไหมก็เป็นบุญของชาวไทยเราทีนี้ไอ้เด็กรุ่นใหม่มันจริงหรือเปล่านั่นน่ะเขามาหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยพ่อแม่ทำดีก็ว่าหลอกไอ้ที่ลูกๆทำไม่ดีมันไม่พูดหรอกว่าหนูหลอกพ่อแม่ หนูทรมานหัวใจพ่อแม่มันไม่พูดอ่ะแต่มันเอาเลยใช่ไหมมันรักเพื่อนมากกว่าเห็นไหมรักเพื่อนมากกว่านั่นแหละแล้วเห็นไหมวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเอ้าไปรักกระเป๋าเขาในร้านค้าใช่ไหมเขาก็จับได้น่ะต้องหลายกระเป๋าบอกว่าจะเอาไปทำไมอายุ13 เพราะวันเกิดตกเพื่อนเห็นไหมไม่มีตังก็ไปรักเขาดูสิเห็นไหมเขาก็ไม่อยากว่าจะมาอย่างเด็กๆนั่นน่ะอนาคตเห็นไหมรู้จักรักเพื่อนน่ะแต่ไม่รักคำสอนพ่อแม่ไม่รักใช่ไหมคำสอนพ่อแม่เตือนไม่เอาใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมคุณครูมีเยอะ คุณโพพูดปากจะคากรับหลังคุณโคกูก็ไม่ทำใช่ไหมเด็กที่มันดื้อๆไม่ต้องพูดอะไรอาตมาเป็นตัวอย่างตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะที่มารู้จักหลวงพ่อสนองนั่นน่ะสมาธิมันถึงกลับมานะโยมนะนั่นน่ะสมาธิเนี่ยมันมาที่ใจนั่นน่ะมันมาหยุดที่ใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะ มันมาเบิกบานนั่นน่ะโอ้ยหลวงพ่อทำไมเนาะหนุ่มๆทำไมนะหน้าตาเป่งปังฉลาดพูดเราพูดอะไรออกมาท่านถลักเราได้หมดใช่ไหมน่ะเราเถียงกันไม่ได้สักอย่างเนี่ยนั่นเห็นไหมน่ะจะล่อหลอกจะหนีนะหนีไม่ได้ท่านพูดถลักไว้หมดนั่นน่ะ ไปบวชกันไหม เจอ2-3 วันนะชวนยอมไปบวชไหม
ผมบวชไม่ได้หรอกผมยังเชื่อเรื่องแต่งงานเดี๋ยวก็ต้องออกมาอีกโอ้ยคนอื่นเหมือนดอกไม้ไกลทำทางถ้าเราไม่เด็ดคนอื่นก็เด็ดไปเองนะโอ้โหทีนี้เราก็มองหน้าหลวงพ่อนะกูจะเอาอันไหนมาโต้แย้งนะที่จะหนีไม่ไปบวชนะ ไม่ได้เลยท่านพูดไว้หมดเลยวันล้อมเห็นไหมตีตะปูไว้หมดเลยสามารถเนี่ยอย่าไปพูดนะอย่าไปรับปากเราไม่ไปนะเสียสัจจะท่านเป็นพระอริยเจ้านะนะครูฝันยืนป้าฝันยืนนะชวนให้ไปฟังเทศแล้วป้าฝันยืนนะพอ ถ้าไม่ทิ้งความเพียรป้าจะได้โสดาเสียดายพอขายที่ได้แล้วแกก็ไม่กล้ามาอยู่วัดสังฆทานไงแกก็ไปอยู่ที่วัดเรียนเขาไม่ค่อยได้ภาวนามากนั่นน่ะเขาบอกว่าป้าบอกว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยภาวนาเห็นท่านไปยืนอยู่ยอดเขาเลยนะ ยอดมิ่นเลยตอนเช้ามืดบอกว่านิมิตท่านเห็นเนี่ยแกศรัทธาหลวงพ่อสนองนั่นแหละบอกว่าโอ้ท่านเป็นพระหนุ่มแต่หัวใจแก่งไงแข็งแข็งนั่นแหละน้ำท่วมสุพรรณคนไปกันเยอะพอบอกว่าน้ำด่านช้างน้ำก็ท่วมไปทำหมีไม่ได้ไม่มีใครไปกับหลวงพ่อเลย กลับหมดกลับกรุงเทพหมดกลัวน้ำท่วมหลวงพ่อไปเห็นไหมนั่นน่ะท่านไม่กลัวไม่กลัวเป็นผัวตายเป็นแม่ทัพนั่นน่ะเห็นไหมเป็นแม่ทัพนี่แหละที่จะบอกว่าถ้าแม่ทัพไม่เดินแล้วลูกทัพก็นั่งรถหมดสิหลวงพ่อนั่งรถเถอะขาก็เจ็บนะขาก็ แตกหมดนั่นน่ะฝ่าเท้าหลวงพ่อว่าไม่ได้หรอกถ้าเราอ่อนแอลูกๆก็นั่งหมดเลยเห็นไหมแล้วเราจะเรียกว่าทุดงได้ยังไงทุดงเดินได้ยังไงมันก็ทุดงเดินรถแต่สินะเหมือนสามารถเดินกระย่องกระแย่งเนี่ยสี่กิโลก็นั่งรถทีนึงนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะตอนนั้นน่ะ ไอ้เป็นเกาก็ไม่รู้นั่นน่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรปวดไปเถอะหลวงพ่อบอกว่าไปเดินไปเดินใช้กรรมใช้กรรมเกรงใจก็ไปกับท่านนั่นแหละเห็นไหมไปนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเราก็ขำตัวไฟบังคับจะไปพูดกับแกยังไงหลวงพ่อสู้ไอ้ยอมผู้หญิง มันเดินเก่งนี่นะก็เดินกันเก่งหลวงพ่อสู้ๆที่ไหนได้แล้วปวดทับตายใช่ไหมไอ้เกาเนี่ยดุกดิกไม่ได้นะตื่นมาเนี่ยนึกว่ามันหายแล้วโอ้มันหายสนิทเลยนะมันเหมือนไม่ปวดพอดุกดิกเนี่ยโอ้มันปวดเลยโยมโอ้บอกว่าตกนรกดิสงสัยไอ้คนตกนรกเป็นอย่างนี้ นะมันเป็นอย่างเงี้ยมันปวดทั้งคืนตื่นขึ้นมาแล้วหาความสุขไม่ได้เลยนั่นน่ะปวดอยู่นั่นน่ะมาหลวงปู่เห็นไหมหลวงพ่อท่านนั่นก็เหมือนกันถ้าไปโดนน้ำแกงเข้าเท่านั้นน่ะมาแปลกปลอมเข้ามาก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หรอกไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรพอดื่มเข้าไปกินเข้าไปโอ้โห นิดหน่อยก็ปวดขาเลยเกาท่านนายโยมน่ะต้องถือไม้เท้าเลยนะทนหลวงพ่อนั่นก็ปวดบอกว่าท่านหายก็บุญพอหายทีก็บุญไปถ้าไปเจอเมื่อไหร่ก็ปวดเมื่อนั้นนะโยมนี่แหละจึงบอกว่าเวทนานี้มันโอ้โหหลวงปู่ทองสุกก็เหมือนกันนะท่านก็เป็น ปวดท่านไม่รู้จะบ่นให้ใครฟังเนี่ยนะภาวนาเก่งแต่
โอ้เวทนานี่เรารู้เลยปวดเก้านี่ฉันไอ้พวกเนยเข้าไปนั่นแหละไอ้พวกเนยอะไรพวกเนี้ยฉันเข้าไปสายๆเดี๋ยวเป็นนะโอ้เมื่อกี้หลวงพ่อยังเดินดีอยู่เลยพอฉันได้ขนมปังทาเนยเข้าไปเป็นเลยเห็นมันนั่นนะจึงบอกว่าร้ายจริงๆไอ้กดยูริก ในตัวคนเนี่ยนั่นนี่แหละจึงบอกว่าเวทนาที่บอกว่าคนเราเนี่ยที่ชีวิตเราเนี่ยสู้ได้หรือไม่ได้เวทนาเนี่ยสำคัญมากนั่นนะปวดจนตายเนี่ยปวดไม่ได้พุทโธแล้วจะทำยังไงบางคนเห็นไหมโกรธลูกหลาน ด่าเลยหมอก็ด่าอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันปวดจนตายบางคนนั่นแหละทีนี้พวกภาวนาได้เห็นไหมโอ้เวทนามันอโหสิกรรมให้ไงไม่ปวดไม่เจ็บหน้าใสนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละพวกนี้ไปดีหมดใช่ไหมโยมอย่างน้อยก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นแหละขอให้ได้ไปเถอะนั่นแหละ ดีกว่าเมืองมนุษย์ใช่ไหมต้องมาหุงข้าวต้มแกงนั่นแหละถ้าเราอยู่บ้านนอกใช่ไหมเราก็ต้องไปตามพื้นบ้านเขาทำไร่ทำกงนั่นแหละที่บอกว่าทำไร่ทำกงกันหัวแดงนั่นแหละเห็นมาตากแดดนั่นแหละคำพูดว่ามันร้อนนั่นแหละเห็นมาทีนี้เรามาอยู่เมืองหลวง เราก็ยังเข้ามาปฏิบัติทำได้ก็เหมือนโยมเห็นไหมโยมเช้าขึ้นมาก็ไปขายของแล้วเย็นน่ะหลวงพ่อสามารถก็เคี่ยวเข็นให้มาสวดมนต์มาภาวนาเนี่ยเดี๋ยวห้าหกสิบเราไม่ทำเดี๋ยวมันก็จะเวทนามากเห็นไหมทีนี้โอ้ทางวัดมีจัดบวช เจ้าของที่เขาก็มาเห็นมาได้ยินสวดมนต์แปลมั่งอะไรตาอะไรเขาก็ซาบซึ้งใจเนี่ยมันค่อยๆซึมนะโยมนะถ้าไปได้ยินแต่ไอ้ทะเลาะกันด่ากันนั่นนะแล้วมันจะมีความสุขอะไรอ่ะใช่ไหมมันก็หล่อหลอมแต่ไอ้ดวงใจเป็นทุกข์อยู่นั่นนะใช่ไหมโยมจึงบอกว่า วัดสังฆทานเนี่ยมีค่ามากมากกว่าร้อยล้านพันล้านใช่ไหมนั่นน่ะหมื่นล้านเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินทิพย์นั่นน่ะเป็นแผ่นดินพุทโธพุทโธเนี่ยใช่ไหมแผ่นดินปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงว่าคนถ้าคิดดีทำดีเอาบุญไว้ได้เยอะนั่นน่ะ เห็นไหมหลวงพ่อชาเห็นไหมท่านบอกว่าสุเมโธลำบากไหมนะปัดฝาดเช็ดถูสุเมโธมาใหม่ๆเห็นไหมเอ้หลวงพ่อชาตัวเองก็ล้างเท้าเอาเองดิก็ขาของเราจะต้องไปให้ใครล้างคนต่างชาติจะมาเขาก็ยังไม่เคยเนี่ยทำไมหลวงพ่อชา จึงล้างเท้าไม่ได้ต้องให้พระล้างเท้าเช็ดเท้าให้อะไรตาอะไรนั่นแหละท่านก็ให้เราอดทนทุกอย่างเลยนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็ฝาดลานวัดถูห้องน้ำอะไรตาอะไรทำหมดทีนี้ก็เหนื่อยไหมสุเมโธเหนื่อยไหมสุเมโธก็เอาอันเนี้ยไปท่อง สุเมโธเหนื่อยไหมทำงานมันก็ไม่พูดเนี่ยพูดก็อายหลวงพ่อจ่าใช่ไหมสุเมโธเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมภาวนาไปเรื่อยทีนี้มันก็เลยสงบใจมันก็เลยว่างโอ้อาจารย์ที่อยู่กันได้เพราะใจมันว่างใจมันสงบขึ้นมาเออรักการไปทุดงเลยเห็นไหมอยากไปทุดง ตอนหลังก็ได้ไปทุดง
หลวงพ่อให้ท่านเอานมปังมาถวายดีไหมท่านเป็นพระต่างชาติโอ้ยไม่ต้องหรอกเอาบักคุงเนี่ย ข้าวเหนียวต้มตำนั่นแหละที่เราไปเมืองท่านท่านยังให้เรากินนมปังเลย หลวงพ่อจานะเห็นไหมทำไมทำมากินไอ้โอ้โหร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดหลวงพ่อสุเมธโทนะเผ็ดเผ็ดโอ้โหไอ้นั่นน่ะคิดถึงบ้านเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมไอ้สักเข็มก็ไม่มีกินเลย นั่นน่ะเห็นไหมคิดถึงเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมอยากกินเหลือเกิน ที่ไหนได้ไม่ได้กินสักอย่างเห็นไหมขัดใจเอ้าเช้าขึ้นมาโอ้โหเอาไอ้นั่นน่ะบอระเพ็ดย่างไฟมาถวายพวกเราเดี๋ยวจะได้ฉันข้าวโอ้โหกินบอระเพ็ดย่างไฟก่อน มันก็ยังสดใช่ไหมขมก็ขมอ้าวพับฝรั่งกินได้เราก็กิน น่าเห็นไหมนั่นน่ะ ว่าเห็นมาเป็นยานั่นน่ะจนพระฝรั่งเนี่ยดื่มน้ำปัสสาวะเป็นนั่นน่ะเชื้อโรคเห็นมาหนามยอกก็หนามบกกินทุกวันน่ะพระฝรั่งเห็นนะกินเนี่ยนั่นบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย ปัสสาวะแล้วก็ออกไปบ้างแล้วก็รอไว้ดื่มเห็นไหมดื่มเข้าไปนั่นแหละล้างหน้าก็ได้ปัสสาวะนี่แหละทำไมมันเป็นยาล่ะนั่นแหละทำไมทำมาเห็นไหมหูตาก็ดีอะไรตาอะไรนะเป็นตาแดงเอาน้ำปัสสาวะเห็นไหมหนามยอกกับหนามบ่งพอดีโยมเขา เขาได้อาจารย์วัดเสาหินเนี่ยเขาก็ทางนู้นเขาทำเนี่ยเราต้องบอกว่าอะไรชีวภาพเนี่ยชีวภาพปลา ใช่ไหมต้องพูดให้มันเพาะเพาะสินะแหมเราก็แกล้งพูดบอกนครพนมเขาไม่กินแล้วปลาเนี่ยเขากินฮอทดอกแล้วเราก็แกล้งพูดใช่ไหมนั่นแหละ ยินนี่ก็ครูบาอาจารย์หลายวัดเลยเนี่ยเขาก็ได้มารวมสิบแปดวิปวะเนาะให้ตามสาขาเนี่ยพ่อบุญลือหลวงพ่อสนั่นเนี่ยหลายองค์หลายวัดเลยเห็นไหมให้หลายวัดถ้าอาตมาก็ขอไว้สามวิปเอาไปแจกคนที่วัดหลวงปู่คำผิวนะท่านอย่าท่านไปไม่ได้ละ บอกต้องให้สามารถไปช่วยแจกหน่อยบอกเราขอไปสาเอาไว้สามปิ๊บคนอะไรนะคนร้อยเอ็ดไม่กินมั้ง กินไอ้นั่นเนี่ยกินหมูแฮมแล้วเนี่ยเราก็แกล้งพูดสินะให้ขำๆใช่ไหมโยมนี่แหละก็เป็นบุญของวัดเสาหินนะญาติโยมเนาะเราก็ทำทางโน้นน่ะเขาชอบทำปลาร้า ปลาเขามีชื่อเนี่ยชีวภาพปลามันก็เป็นชีวภาพดองเอาไว้ไงดองเอาไว้ได้ที่แล้วมันก็กินได้เราก็บอกได้กินแล้วเขาบอกนี่แหละโอ้ไปทำแล้วอร่อยมากคนสุรินทร์มั้งคนนี้เขามาอยู่กรุงเทพเขาขอไปแล้วว่ามันทำเป็นเนาะ เราทำไม่เป็นนะแต่กินเป็นไปอยู่ไปอยู่กับไปอยู่ทางมังลี่อ่ะเขาก็กินกันนั่นน่ะปลาก็ได้ไปกินปลาที่นั่นนั่นน่ะเห็นมาจึงว่าคนใดเนี่ยเป็นยอดน่ะปลาเนี่ยมีธาตุเหล็กมากนั่นน่ะธาตุเหล็กมีนั่นน่ะวิตามินมากหลายตาหลายไปนู่นน่ะ เห็นไหมทำไมทำมาต่างชาติเอาไปเป็นในนั้นน่ะช็อกโกแลตปลาอะไรไปนู่นน่ะเห็นไหมไปทำ
นั่นเห็นมาไปตรวจดูแล้วมันมีวิตามินมากเห็นมานี่แหละโยมจึงบอกว่าเราเนี่ยกินในนั่นกินอะไรใช่ไหมกินสารบอแร็กมั่งกินยากินยาอะไรอ่ะกันบูดมั่งอะไรต่ออะไรมันจึงเป็นเบาหวานมะเร็งกันเยอะทุกวันเนี่ยเห็นมากินปลาร้ามาต้องก็เป็นพันปีก็ว่าได้ใช่ไหม มันไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยมันแข็งแรงเห็นไหมนั่นน่ะคนกินของวิเศษทั้งนั้นเลยที่ไหนได้วันหลังเบาหวานเลยอะไรเอ่ยมาหมดเลยนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่าบางคนบอกว่าอย่าไปกินนะสมุนไพรอ้าวเจ้าก็จะไปกินนะขนมปังก็จะไม่ต้องกินนะ มันทำด้วยนั่นมันทำด้วยสมุนไพรข้าวไว้นั่นข้าวสาลีใช่ไหมนะเนี่ยมันพูดแล้วมันไม่ได้คิดนะเจ้าอยากกินข้าวเจ้านะข้าวเหนียวนะนั่นนะเจ้าจะไปกินอะไรทีเนี้ยกินยอดไม้ก็แล้วกัน ใช่ไหมนะคนเราอาหารเนี่ยเป็นยานั่นแหละอาหารเป็นยาใช่ไหม ครูบาอาจารย์บอกว่ากลิ่นขลาหารมีสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่ได้ที่เลี้ยงลูกไม่คาบเหยื่อมาให้ลูกกินเนี่ยมีนกแร้งเนี่ยนกแร้งมันไม่คาบเหยื่อมาหรอกให้แม่ไอ้ลูกมันก็บอกว่าพรุ่งนี้แม่มันคงจะเอามาพรุ่งนี้แม่คงเอามามันโตเองนะเออเขาว่าอย่างนั้นนะ มันแปลกมากแต่เห็นไหมนกบางอย่างมันกินกันแม่มันหามอาหารมาไม่ทันมันกินน้องมันน้องมันไม่แข็งแรงมันก็จิกกินเลยหิวเห็นไหมไอ้นกแร้งมันไม่กินเลยนกแร้งนี่เก่งมากเนี่ยเขาถึงบอกว่าอดยังพญาแร้งเนี่ยพญาแร้งเห็นไหมไม่กินของเป็นเนี่ยเห็นไหม เช่นคนถือศีลเนี่ยมีสัจจะใช่ไหมมีสัจจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่หลอกลวงใครนะเห็นไหมมันก็มีความสุขสินะนั่นน่ะใช่ไหมโยมไม่โกงใครไม่หลอกลวงใครนี่แหละจึงว่ามโนธรรมมันเนี่ยจึงว่าธาตุขันธ์จึงบริบูรณ์ใช่ไหมโยม ธาตุอันบริสุทธิ์นะหลวงพ่อสนองเวลาตายเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นหลวงพ่อสังวานก็เหมือนทีแรกก็ยังเนื้อธรรมดานะพอเหลืองรับไปสักพักเดียวเนื้อสวยขึ้นสวยขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมนะบางคนนะมาเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอ้โหฮะ สมบัติสู้ไม่ได้หลวงพ่อสนองทำไมท่านงามอย่างนี้ศรัทธาเลยเห็นไหมนั่นแหละแล้วแต่จังหวะที่ใจเราเนี่ยสงบใจเราไม่สงบเราก็เห็นหลวงปู่ก็ธรรมดาเนาะถ้าสงบโอ้โหไปเห็นนี่ทำไมท่านเหมือนทองคำเลยนะ จีวรนี่มันสุกไปหมดนะนั่นเห็นมาบางทีพอพรุ่งนี้มาดูอีกวันหลังมาดูอีกทำไมหลวงปู่ฟันเฟืองหักหมดเลยหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่เพ่งนะที่แรกก็เห็นนะสูงเหมือนหลวงพ่อประทีปงดงามเหลือเกินโอ้ยกายทิพย์ท่านสวยเหลือเกิน กายท่านทำไมสุกปังเลยพอมาเจออีกทีทำไมท่านงอมเหลือเกินนั่นแหละไปเห็นร่างจริงเท่าเห็นมานั่นร่างจริงมันจะต้องชะลาลงเพราะว่ามันไขลงนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราถนอมธาตุขันธ์ของเราไว้นี่แหละผู้ดีเดินตำตอกขี้คอกก็ไปชนกันบนถนนนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละไอ้ดื้อๆนั่นแหละ
นะคนโบราณพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดนะเอาใจร้อนนะชนกันต่อยกันนู่นบนถนนนะไอ้พวกนั้นนะเนี่ยเห็นมาพูดดีก็หลบซ่อนมาวัดสังฆทานดีกว่ามาปฏิบัติใช่ไหมเออถนอมถนอมทั้งขานไว้นั่นน่ะเห็นมาคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะไม่งั้นน่ะเนี่ยเคยไปตีขาเขาไว้ โยมผู้หญิงคนนี้เขาเห็นพอเคยไปตีขาเขาไว้ที่พอถึงตัวมั่งรถมันก็เฉียวเอาที่เฉียวขาปวดแกก็เห็นไหมต้องเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงให้พ่อแม่เนี่ยอยู่กับแม่อยู่กับเห็นไหมให้พี่น้องเป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยได้มาใกล้ชิดอันนี้ก็ต้องไป ดูไล่มั่งดูสวนยางมั่งดูห้องแถวมั่งเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยยอมหายกรรมเนื้อที่รถชนทรมานเห็นไหมกรรมมันตามมาบางคนเขาบอกโอ้ยเวลามันมาทวงเนาะมันเจ็บเหลือเกินนั่นแหละเป็นมาอย่าให้มันมาทวงอย่าให้มาทวงเร็วให้เราได้กรรมฐานกันก่อนใช่ไหม ให้เราได้ดวงใจของพระพุทธเจ้าดวงใจพ่อแม่ไปนั่นแหละหลวงพ่อสนองจะได้รู้ใจครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่เรามาเนี่ยเห็นมามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะได้รู้ได้เห็นนั่นได้มาดูดวงใจของท่านนั่นแหละว่าโอ้ถ้าเราได้เราก็จะไปรู้ใจบางคนมีบุญนะ ก็ไปรู้ใจคนอื่นได้ไปรู้ความทุกข์ของคนอื่นรู้ความทุกข์ของตัวเองนั่นน่ะสงสารตัวเองเนาะว่าต้องอดหลับอดนอนต้องอดข้าวอดน้ำกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเพื่อจะได้แลกเนี่ยแลกสาระในดวงใจให้มันเกิดให้ได้ใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมเกิด นั่นน่ะมันมีแต่ความล่าเริงข้างนอกใช่ไหมไปเถอะไปเที่ยวกันป่าเขาก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมน้ำท่วมก็ตายกันอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเรือล่องเรือไปเรือฟั่มมั่งอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะมันหาความไม่สบายพอมันเกิดอะไรขึ้น มันก็ทุกข์ใจนั่นน่ะเนี่ยเรามาจอดเนี่ยเหมือนสำเภาจอดทำไมอยู่ในป่าทำไมเรียกเขาสำเภาจอดก็เพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนสำเภาใหญ่ที่ชวนพวกเราไปสวรรค์ไปนิพพานน่ะทีนี้ก็ตัวหลังน่ะไปตรงนั้นน่ะให้สำเภาจอดก็ไม่เอามาชื่อละ ก็เลยเอาร้านนี้แหละสำเภาจอดร้านสำเภาจอดให้ทำไมชื่ออย่างนี้ทำไมทำมาไอ้สิบล้อเนี่ยมันสิบแปดล้อไงสามเภาจริงๆสามเภาไอ้รถสามเภาใช่ไหมเออมันมาจอดนั่นน่ะมันมาซื้ออะไรอะไรพวกนี้ มีจริงๆใช่ไหมที่หลวงปู่เกื้อนท่านคุยเอาไว้วัดนี้ให้ชื่อ สำเภาจอดนะอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่เรามาเราได้รู้เลยได้รู้ได้เห็นว่าคิดให้ดีๆก็แล้วกันคิดไกลๆทำบุญไปทำไมจะต้องมาบอกบุญกันทำไมจะต้องมาทำสร้างความดีกันทำไม ก็ยอมก็นั่งอยู่คนไม้ก็แล้วกันแล้วยอมไม่ต้องอ่ะพอเวลาฝนตกก็จะไปเข้านะศาลาเออจริงเนาะหลวงพ่อฤาษีเร่งดำผมไม่ชอบหรอกมาบ่นให้หลวงพ่อสนองฟังโอ้โหศาลาอะไรใหญ่โตเหลือเกินเนี่ยเวลานั้นลูกศิษย์ท่านเยอะเขาก็ไปกันเยอะเต็มหมดเนี่ยหลวงพ่อสนองบอก แล้วบ้านโยมอ่ะบ้านโยมติดแอร์ใช่ไหมเออบ้านผมติดแอร์เออติดหลังผมไม่พูดแล้ว
ใช่ไหมยอมอยู่คนไม้เนี่ยนะยอมมาอยู่ทุกวันเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวยอมจะเห็นยอมจะเห็นธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้ลูกของท่านอยู่คนไม้ตลอดไงมันจะเกิดโรคเพราะว่าฝนหน้าฝนมันตกพระเทวทัตขอไงขอให้กระผมอยากจะตั้งกฎขึ้นมาว่า ขอให้พระภิกษุอยู่คนไม้ตลอดอยู่เรือนว่างอยู่ป่าช้าเป็นวัดอะไรเนี่ยอยู่ทุดงเป็นวัดนะเนี่ยแต่ไอ้ตรงเนี้ยท่านไม่ให้อยู่ตลอดท่านบอกอยู่คนไม้ตลอดไม่ได้เดี๋ยวหน้าฝนนะมันจะเกิดโรคมันจะเกิดภิกษุเป็นป่วยเป็นไข้ภิกษุก็ต้องมีที่มุงที่บังใช่ไหมมีสันลาไว้นั่นน่ะ ทีหลังผมไม่ติแล้วนี่ไงมองแต่คนอื่นไม่ได้มองเข้ามาในตัวใช่ไหมเนี่ยความสุขของตัวเนี่ยมีแล้วหลวงพ่อท่านหนองท่านรู้ท่านก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยมีความสุขนั่นแหละมาทางนี้นะจะได้พ้นทุกข์จะได้พ้นร้อนจะได้ไม่ต้องมีหนี้มีสินกับใครใช่ไหมแต่ท่านพูดเอาไว้เลย ห้ามไปกู้หนี้ยืมสินเขาช่วงเนี้ยเห็นไหมถ้าขายออกไปดีแต่ไปยืมเขาเนี่ยไปลงทุนเนี่ยมันมีสมบัติไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันขายไม่ออกนั่นเห็นไหมเนี่ยท่านรู้เลยเห็นไหมท่านฉลาดกับธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยธรรมชาติสอนลูกหลานเลยเนี่ยบอก เหมือนคุยให้เราฟังไว้ให้เราพูดไงน่ะท่านก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมเอาคนไหนอยู่ก็จำไว้คำของครูบาอาจารย์ใช่ไหมนี่แหละให้อดทนในหลวงนะสุเมธไอ้เศษเหล็กเนี่ยแท่งเดียวเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกนะแต่ถ้าเก็บเอาไว้อ่ะเห็นไหมไอ้ขวา พัสดุไอ้โลพิเนียมอะไรนะที่เปิดไอ้กระป๋องก็ดีนั่นขวดก็ดีที่มันทำโลพิเนียมเอาไปหล่อขาเทียมได้เห็นไหมนั่นแหละทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วกลายไปหล่อเป็นอะลูมิเนียมเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเอามาเป็นในนั้นเนี่ยเศษเหล็ก เก็บเอาไว้เป็นกอบเป็นกำไปทำอะไรก็ได้ไปหล่อขึ้นมาใช่ไหมนะท่านสอนท่านแนะนี่แหละท่านนะเหมือนในหลวงเหมือนพ่อสอนทุกอย่างไงว่าหนูตายตัวเดียวนะเป็นเศรษฐีได้เห็นไหมเศรษฐีนี่พูดจา ไม่เคยพูดเลาะแหละนะอย่างนั้นเราเก็บหนูไปดีกว่าพอหนูเอาไปก็นึกไปตามทางใช่ไหมคนนี้ก็นึกไปจะเอาไปทำยังไงเนาะโอ้เอาไปย่างไปย่างไฟแล้วไปขายให้คนเลี้ยงแมวได้ตังมาได้ตังมาเท่านั้นเท่านี้เอ้า ไปซื้อน้ำอ้อยไปซื้อน้ำตาลอะไรไปแจกนั่นแหละทำไปทำมากลายเป็นไอ้หนูตัวเดียวเป็นเศรษฐีเห็นไหมไปแจกคนได้ตังมาเท่านั้นเท่านี้เอาไปแจกคนเกี่ยวหญ้าก็ได้นั่นแหละเอาไปซื้อน้ำอ้อยไปแจกบอกว่าตอนนี้ ข้าพเจ้ายังไม่เอาข้าได้พอหลังข้าพมีคนมาเลี้ยงมีคนพ่อค้ามาซื้อมาเอาม้าเอางัวมาขายอะไรเงี้ยก็ไม่มียาคนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเราจะไปเอายาแล้วทีนี้ให้น้ำเขากินให้น้ำเขากินเนาะเขาก็ให้คนนี้คนละฟ้อนคนละฟ้อน ทำไมธรรมะคนนี้มีตังมีตังอ้าวในพระราชวัง
ลมพัดไม้กิ่งไม้หักเออไม่รู้จะไปตัดมันไม่ไหวแล้วเนี่ยกระผมขอนะครับมาลายตาลายเออเอาไปเลยพ่อหนุ่มมาช่วยกันเอาไปเอาไปทำเป็นฟืนขายเห็นไหมไปขายคนปั้นหม้ออะไรตาอะไรปั้นภาชนะทีนี้ก็อ้าวได้ตังมาอีกเอาไปทำมาเห็นไหมไปยืมเสื้อเจ้าเมืองไปใส่ โหนี่เท่าแก่ใช่ไหมใส่เสื้อเหมือนในห้างเลยนี่ก็นี่ของทุกคนนะกับผมขอซื้อหมดเลยเนี่ยไอ้พ่อค้าสำเภามาจะต้องมาขอซื้อคนนี้ไงเห็นไหมกลายเป็นพ่อค้าคนกลางขาย ขาขายเห็นไหมจากหนูตัวเดียวเนี่ยใจเย็น ใช่ไหมพุทธเจ้าเราใจเย็นสมัยเป็นโพธิสัตว์นี่เพราะท่านเจ้าเมืองคนนี้รู้ว่าคนนี้ปัญญาดีน่ายกลูกสาวให้นะตอนหลังเห็นมาจากหนูตัวเดียวได้หมดเห็นมานี่แหละเพราะความดีความอดทนนี่แหละเราต้องมีสาระให้มากๆลูกผู้หญิงนะลูกผู้ชายอ่ะก็ปล่อยเขาไว้มั่งใช่ไหมเขายังเย้ยวอยู่ก็เออช่างมันแต่ลูกผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมต้องฝึกวิทยายุทธให้เก่ง ใช่ไหมโยมใช่ไหมลำบากเห็นไหมพอไปแต่งงานเห็นไหมบางคนบอกลูก ลูกแต่งงานได้นะลูกจะไปมีลูกนะเดี๋ยวจะลูกก็ไปเป็นทาสเห็นไหมกี่แสนก็ไม่พอใช่ไหมค่าเราเรียนน่ะเห็นไหมสอนอย่างนี้เลยนะบางคนน่ะความทุกข์ของพ่อแม่เห็นไหมสอนลูกอย่างนี้เลยว่าลูกเอ๋ยอย่าไปแต่งงานนะแต่งได้แต่อย่าไปมีลูกนะเห็นไหมไอ้คนนั้นน่ะมัน มันเลือกกระเตรียมขายนั่นแหละเห็นไหมเลือกกระเตรียมขายกันแล้วก็ขายน้ําอะไรต่ออะไรในบ้านเนี่ยไอ้หลานๆมันก็ดื้อนะเด็กผู้ชายมันก็อดมีไม่ได้นั่นแหละลูกไม้เนี่ยมันก็อดกระเด็นไปไกลวังนั่นแหละมันไม่ค่อยตามพ่อตามแม่ไงผู้ชายนั่นแหละเหมือนมีกรรม รถอยู่ดีๆก็ไปขับแข่งกับเขากลับมาก็ไม่เหลือเท่าเก่าใช่ไหมรถพี่น้องๆก็ว่าเอาอีกแล้วบนเอาอีกแล้วเนี่ยผู้ชายเพราะฉะนั้นน่ะลูกผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมต้องสงบเสงี่ยมเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเรียบร้อยถ้าจนกูไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมน่ะ ต้องไวไฟคือความดีไม่ใช่ไวไฟคือความชั่วใช่ไหมทำความชั่วนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะถึงว่าลูกผู้หญิงไทยเนี่ยต้องฝึกให้มากนะเหมือนแม่ทัพนะเห็นไหมแม่ยาโมก็ดีใช่ไหมนี่ใกล้งานอีกแล้วแม่ยาโมวันนั้นนะเราบอกว่าให้ญาติโยมเนี่ยไปสวดมนต์แม่บุญเรือนกันให้หมด นั่นเนี่ยพลังจะได้ช่วยบ้านเมืองได้ใช่ไหมวันนั้นไม่ต้องนั่งกรรมฐานครึ่งวันไม่ต้องนั่นเนี่ยไปสวดมนต์กันวันที่สามเนาะนั่นเนี่ยไปสวดมนต์กันให้หมดแล้วก็ดีทีนี้พลังที่มาอยู่ในวัดเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไปสวดมนต์นั่นเนี่ยท่านบอกว่า คุณแม่เมื่อลูกสวดมนต์แม่จะได้แสดงให้พวกเราดูนั่นแหละแสดงนั่นแหละอิทธิฤทธิเนี่ยนะท่านบอกนั่นแหละถ้าเราไม่ไปสวดไม่ไปปฏิบัติแม่ก็นั่งเฉยนั่นแหละเห็นไหมก็มันไม่บอกเราอ่ะแม่เหมือนสถานีตำรวจนั่นแหละถ้าลูกมีทุกข์ไม่แจ้งแม่ก็ไม่ แม่ก็นั่งเฉยนะนั่นน่ะตำรวจก็นั่งเฉยใช่ไหมถ้าเรามีทุกข์นี่ช่วยไป
คุณตำรวจไปจับให้หน่อยใช่ไหมขโมยมันจะปล้นบ้านแล้วอะไรต่ออะไรนั่นเหมือนแม่บุญเรือนถ้าลูกๆมีทุกข์ต้องแจ้งแม่เนาะเนี่ยเรื่องความดีมันจะได้มีมรรคมีผลขึ้นมาเลยนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญของคนเนี่ยมาต้องก็ พบน้อยพบใหญ่ไม่รู้ว่ากี่ร้อยแสนชาติที่มาเกิดใช่ไหมที่สร้างบุญความดีเนี่ยถ้าเราทำขุดคุ้ยกรรมฐานของเราได้เนี่ยนั่นแหละเราก็ยิ่งมีพลังนั่นแหละที่เราไม่มีพลังเนี่ยเราขุดไม่ถูกไงเปิดโทรทัศน์ของเราไม่ถูกเปิดในใจเนี่ยจิตดวงใจเนี่ย นั่นแหละเปิดถ้าเปิดถูกมันก็เป็นครูบาอาจารย์กันหมดเก่งกันหมดใช่ไหมโยมนั่นแหละเราจะไม่สงสัยใช่ไหมพออายุมากแล้วเราอยู่บ้านก็ได้จะดูพ่อดูแม่แต่เราก็ถืออุโบสถที่บ้านได้ใช่ไหมโยมนั่นเราอยู่กับแม่เราอยู่ไม่เรามาไม่ได้บางคนนั่นแหละเราบอกว่าได้ ยอมปฏิบัติไปเถอะนั่นแหละเรายังมีมารดาบิดาเป็นผู้ดูแลใช่ไหมคอยดูแลนี่แหละดีก็ไปปล่อยให้พ่อแม่ลำบากเห็นไหมหลวงพ่อพาสุขท่านก็ดูแลพ่อแม่ด้วยนะท่านเป็นพระท่านก็ยังสงสารพ่อแม่ท่านเห็นไหมว่าพ่อท่านหลงไปสักคนหนึ่ง แม่ท่านไม่หลงอ่ะแม่ท่านแปดสิบฝ่าไม่หลงเห็นไหมภาวนารู้เรื่องไม่พูดเนี่ยดีจำแม่นแต่พ่อหลงทะเลท่านบอกลูกสาวจะเข้ามาในห้องเนี่ยโอ้ยมันเอาตังกูไปหมดเลยมาเอาเงินกูไปใช้หมดเลยอะไรต่ออะไรบ่นอยู่อย่างนั้นนะแกบอกโอ้ยแกลืมหมดละหลงไปหมดนะนี่บางคนเห็นมาด่าเลยนะ พอเพราะลูกสาวคนไหนจะมาดูแลด่าเลยด่านั่นแหละกรรมมันจะไม่ให้เลี้ยงดูเห็นไหมคนมีกรรมนั่นแหละเห็นไหมพอพระไปเยี่ยมแกได้สงบให้รักษาศีลรักษาศีล5ไว้นั่นแหละเห็นไหมคนเราเนี่ยเห็นไหมสาระคือศีล5สาระคือภาวนา นั่นน่ะอย่าไปดูถูกตัวเองว่าโอ้เราไม่ได้หรอกเราเป็นลูกผู้หญิงเมื่อไหร่มันจะได้มันไม่เห็นสงบสักทีอันน่ะอาตมาไม่เคยสงบเลยใช่ไหมต้องหนุ่มๆไม่เคยสงบโอ้มันโอ้หลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี่เอง มันค่อยสงบเข้านะมันค่อยๆเชื่องเข้านะโยม นั่นแหละเห็นไหมผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีแม่ไปทําบุญกันเถอะพรุ่งนี้วัดเขาจะมีงานบุญนะแม่ไปไม่ไหวหรอกแม่ปวดเมื่อยเหลือเกินพอมีนัดตีไก่อ่ะโอ้โหยายก็เนี่ยไปนั่งตีกับไก่ไปด้วยเห็นไหมนั่นแหละเขาหลงไปแล้ว เขาเหมือนกองเชียร์นะเอาวะนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละโยมเห็นไหมคลองทางชัยนาทเราไปตอนหนุ่มๆไปกับหลวงพ่อท่านนองเนี่ยดูสิพ่อหนูบอกว่าไปทําบุญไปไม่ไหวพอบอกไปตีไก่นะคลองต้องลึกนะปีนคลองไปได้ไปดูกับตีไก่เห็นไหมเนี่ย หลงกันคนละอย่างแต่แล้วใช่ไหมสาระมันหลงแต่แล้วนั่นน่ะสาระเอาไม่อยู่แต่แล้วนั่นน่ะพุทโธพุทธะเอาไม่อยู่แต่แล้วใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นลูกสาวน่ะลูกสาวแผ่นดินเนี่ยเราต้องนึกอย่างนั้นนะเราตามในหลวงของเราเนี่ยตามพ่อแม่ของเราสิ่งที่ดี ไอ้ที่ไม่มีสาระเราไม่เอานั่นน่ะเราไม่เอาเมาไม่มีเนี่ย
ชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่แหละคนนั่นน่ะคนอย่ารั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนั่นน่ะปากล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีนั่นน่ะมันก็ทุกข์ไปตลอดชีวิตนะไม่เอานั่นน่ะจะกินเหล้าเนี่ยโอ้โหสงสารเลยนะยายมือสั่นอย่างเงี้ยต้องจับแก้วให้ดื่มนะนั่นน่ะโอ้โหน่าสงสาร นี่แหละอาตมาเห็นอย่างเงี้ยอาตมาบอกเรามาบวชดีกว่าเนาะเอามาบวชให้มันออกจากทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมโยมมันทุกข์จริงๆนะทุกข์หิวทุกข์อิ่มนี่น่ะทุกข์ไม่มีหน้ามีตาทุกข์ไปหมดน่ะเข้าวัดไม่ต้องกลัวหน้าตาไม่ต้อง ไม่ต้องทาแป้งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมทุกสู้เขาไม่ได้ต้องเอาประกวดประขันกันเห็นไหมไอ้พวกจ้องจะรักก็จะจ้องใช่ไหมลองดิใส่เพชรใส่พลอยไปสักฮะสัก10 บาท20 บาทประดับเพชรพลอยไม่ได้ละเห็นไหมต้องหลบซ่อนแล้วจะว่าสวยยังไงใช่ไหม นั่นน่ะตู้ทองเคลื่อนที่ไม่ได้ซะละนั่นน่ะคนก็จ้องเลยโอ้โหใจคนนี้รวยนะใส่ของแท้เพชรให้วอบแวบหมดสมัยมีงานศพนะคุณหญิงคุณนายข้าราชการใช่ไหมใส่กันมันถูกหน่อยสมัยก่อนนั่นน่ะทำไมธรรมมาต้องซ่อนหมดทุกวันปวดไม่ได้เนี่ยมันยุคของ เห็นไหมน้ำมันแห้งน้ำใจมันแห้งใช่ไหมน้ำมันท่วมแต่น้ำใจน้ำทุกเนี่ยมันมาตลอดเลยใช่ไหมนั่นน่ะอดอยากนะนี่แหละที่บอกว่าคุณตาคุณยายอดอยากนั่นน่ะบางคนน่ะเห็นไหมลูกก็น้อยนั่นน่ะเห็นไหมใครจะดูแลเราพอเราภาวนาไว้เนี่ย มีแต่คนรักใช่ไหมคุณยายตื่นแล้วยังคุณยายหนูจะไปตลาดยายจะซื้ออะไรมายายไม่ต้องไปเห็นไหมเพราะภาวนาช่วยเห็นไหมสาระช่วยนะพุทโธช่วยคุณยาย85แล้วยายไม่ต้องไปไหนแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยพอหลายวันไม่โทรมาถ้าคิดถึงคุณยาย ว่าคุณยายอย่าล้มนะอยู่คนเดียวเห็นไหมแปดสิบห้าเนี่ยอาศัยพุทโธนี่นะเห็นไหมพุทโธเวลาเข้าสมาธิได้ก็ยายยังไม่ตายเนาะบอกยายอย่าไปทุกข์มันไม่ตายก็นั่นแหละกินพุทโธทุกวันนั่นนะใช่ไหมลมหายใจเนี่ยมันกินพุทโธมันกินสติมันกินปัญญา ปิติเหมือนนกแร้งนั่นน่ะมันแม่มันไม่ได้คาบอาหารมาให้ลูกมันก็นึกอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนเนี่ยพวกเนี้ยพระอรหันต์ท่านรู้ไงรู้ใจเราไม่ได้พูดเองนะเนี่ยที่ตำราที่บอกว่านกชนิดเดียวอ่ะไม่ได้คาบเหยื่อมาให้ลูกกินนะแล้วมันก็สอนนะเห็นไหม แม่พอมันสัตว์บางตัวเนี่ยมันก็คาบเหยื่อไปไกลๆให้ลูกมันรู้จักเดินรู้จักขยับปีกทุกวันทุกวันจนมันบินไปหากินเองเนี่ยมันค่อยๆหัดบินไงเนี่ยนกก็ยังต้องหัดบินแล้วพวกเราก็ต้องหัดภาวนาใช่ไหมทุกอย่างต้องหัดกันดังนั้นนะใช่ไหมเนี่ยเรามาหัดกัน เนี่ยพอคุณตาคุณยายทำไมจะต้องมาชาร์จพลังนั่นแหละเพราะพลังจิตของญาติโยมเนี่ยมันเยอะเพราะอยู่คนเดียวอ่ะพลังจิตคนเดียวเดี๋ยวไปก็มีแต่ข้างฝาใช่ไหมโอ้โหนอนดีกว่ามีแต่หมอนมุ้ง นอนดีกว่าใช่ไหมแต่มาวัดสังฆทานเนี่ยตอนกลางวันนี่ไม่มีใครนอนเลยใช่ไหมนั่นแหละพลังจิตนะพุทโธพุทโธ
ให้หูก็ฟังให้ใจก็ดูนั่นน่ะไอ้ใจไอ้ตาก็ดูไอ้ใจก็ดูใจก็รู้นั่นน่ะหูก็ฟังใช่ไหมโยมนั่นน่ะดูเกิดดับของตัวเอ้าเรามาอยู่ในเนี้ยเห็นไหมไอ้ตัวคาดมาดร้ายมันก็ไม่มานั่นน่ะเออทำไมมันดับหมดน่ะมาอยู่ใกล้พระใหญ่ๆมันก็ดับหมดเลย ถามหลวงปู่ไม่ออกบางคนนั่นน่ะปิติมันเกิดสมาธิมันเกิดใช่ไหมโยมทีนี้ไอ้คนที่มันไม่สงสัยนั่นน่ะพวกนั้นน่ะเขาสมาธิเขาดีสมาธิเขาดีเขาไม่สงสัยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะบางคนน่ะเห็นไหมไปภาวนากัน ทีนี้พอได้แล้วน่ะหลวงปู่ชวนเออเจ้ามาบวชเถอะเจ้าต้อนรับคนได้เจ้าน่ะชวนคนได้น่ะแทนหลวงปู่ได้เห็นไหมก็เพราะว่าเขามีเกิดสมาธิทีนี้ไอ้บุญก็จะได้ไอ้นี่ก็ยังมี เนี่ยจะไปยังไงละวะเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่เลยบอกว่าเออเองเนี่ยมาเกิดอีกชาติหนึ่งอะเองจะเกิดเป็นคนสูงศักดิ์นะเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่พูดเลยนะนั่นแหละพูดให้คนนั้นฟังเลยเองจะต้องเกิดใหม่อีกชาติเนี่ยถ้าตัดไม่ได้นะเนี่ยตัดสาระไม่ได้เนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องมาเกิดอีก ถ้าเกิดเองจะเป็นคนสูงศักดิ์นะนั่นแหละหลวงปู่ท่านพูดไว้เลยนะเห็นไหมก็ใช่บางคนนะเห็นไหมทำบุญทำทานไปเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์ใช่ไหมก็เพราะบุญนั่นนะเกิดมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีเห็นไหมทำบุญทำทานของเขานั่นแหละเพราะว่าจิตของเขาเป็นทิพย์เนี่ย แต่แม่บุญเรือนน่ะใช่ไหมพวกนี้เขาไม่ตายใช่ไหมจิตไปนิพพานนู่นน่ะเรียกว่าไม่ต้องกลับมายุ่งกับมนุษย์แล้วมันก็ไปเหมือนว่าไปสูญไปจากโลกของทุกข์นั่นเองนั่นน่ะคนปฏิบัติใช่ไหมจิตที่อิ่มจิตที่อิ่มจิตที่ว่างจิตที่ไม่ ไม่อิงอมินั่นน่ะเธอบอกว่าที่หลวงพ่อสนองบอกว่ามีลามีสุขไม่อิงอะไรเลยมันเบิกบานเหลือเกินมันเกิดให้โยมดูโยมก็มาเล่าให้ฟังใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะโอ้จิตนี่มันไม่ต้องคิดเรื่องสตังค์มันไม่ต้องคิดเรื่องจะต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงสามี นั่นแหละมันเกิดว่างให้ดูใช่ไหมนั่นแหละเบิกบานนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมถ้ามันไม่เบิกบานมันก็มีแต่เบิกทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมมันไม่ยอมบอกเบิกบานเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบารมีอันนี้แหละเออน้ำขนาดนั้นนะอยู่ตรงกลางของพ่อนะคุณมือยกทุ่นดูยกเกลือ ล้างหม้อไงนั่นเลยนะอ๋อแอกกันนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละให้เราได้คิดแต่อาตมาเนี่ยเป็นห่วงเด็กรุ่นนี่แหละใช่ไหมคุณยายบางคนน่ะไปได้ตอนหลังไงไปได้กรรมฐานนั่นน่ะโอ้ยเดินไปไม่ถึงบ้านไปหลับกลางทางไอ้ปุกเนี่ยตอนหลังเลิก เลิกปฏิบัติกว่าอย่าไปกินฟรีก็ไม่เอานะนี่แหละ
ไอ้น้ำมหาทุกข์จริงๆใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละไอ้น้ำมหาทุกข์จริงๆทุกวันเนี้ยไอ้เพราะทุกข์กันนี่แหละมันจึงจะมีคุกมีตารางนี่แหละเห็นไหมไอ้สาระมันเมาซะแล้วมันไม่เป็นสาระซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่เอาดีกว่าให้ แก้วละหมื่นกับพันก็ไม่เอานะถ้าเกิดเขาจ้างให้กินใช่ไหมเอากินสักหน่อยว่าจะได้สักหมื่นสักพันโซดาไม่กินนะโยมกลัวสินขาดนั่นน่ะเห็นไหมก็ลองกินสักหน่อยที่มันจะเป็นยังไงก็เทวดามาชี้หน้าเลยโอ้โหลงทุนมาต้องเยอะแล้วยังมากินเหล้าเมายาไม่กล้าเลย บอกจะลองกินดูสินะเขาเคยเป็นนักดื่มเหมือนกันนักเดินนักลำเมาขึ้นมากันลำมันชาวบ้านนั่นนะใช่ไหมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้สบายเห็นไหมจะ60แล้วก็ยังเบิกบานอยู่อย่างนั้นนะเห็นไหมไม่แก่เห็นไหมคนปฏิบัตินั่นนะเห็นไหมใจมันเบิกบานเหมือนคุณตาเมื่อกี้เนี่ย แกมาเล่าบอกว่าโอ้โหพอมันได้เวทนาดับนี่นะ5 ชั่วโมงกว่านั่นแหละลองดูเอาก็แล้วกันตายเป็นตายตายเป็นตายนั่นแหละมันเลยหายเลยมันหายไปหมดเลยไอ้ความทุกข์เห็นไหมทีนี้นี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยพูดเอาไว้ ไม่มีผิดเลยท่านบอกว่าเออกินข้าวเปล่าๆก็หวานนะคนไม่เชื่อโอ้หลวงพ่อจะมาพูดเลยข้าวอะไรมันจะหวาน พอแกปาวดาไปได้บ้างเออจริงเนาะที่เคี้ยวช้าๆกับข้าวอร่อยนั่นน่ะท่านบอกน่ะท่านรู้น่ะหลวงพ่อสนองพูดไม่ได้โกหกพวกเราเลยน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเนี่ยความดีเนี่ยเห็นไหมนะหมดเวลายังตาก็ชักมองไม่เห็นเนาะเออจวนแล้วมั้งฮะโอ้แหมคุยเดียวเห็นไหมเดี๋ยวถ้าคุยมันสว่างเลยตีสามครึ่งเนี่ยที่ไหนได้โยมว่านั่งหลังกดหลังแข็งใช่ไหมเนี่ยจึงบอกว่า พวกเราทำไว้เถอะแล้วการงานก็ดีเห็นไหมไปทำพี่มาสมัครงานได้เลยได้เลยเห็นไหมเขาเห็นเห็นไหมซิลิมันเกิดนะไม่ใช่ลูกพี่หนูลูกพี่จะมาเจ้าลูกมาฝากงานได้เลยได้เลยเห็นไหมแม่ปฏิบัติเนี่ยเห็นไหม ที่บอกว่าตกหลังคาแมวมาเขาไม่อยากเลี้ยงหรอกให้ลูกสาวสมัยใหม่ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้แม่ก็เกรงใจอยู่บ้านนะเนาะก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเห็นนะมันไม่มีลูกอะแต่ช่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหม็นเนี่ยเหม็นขี้หมาในบ้านนะเห็นไหมขี้แมวขี้หมาได้กินเลยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอะแกฝาด ฝาดหลังคาใช่ไหมโยมทีนี้ตกลงมาตกลงมาขาหักโทรศัพท์ลูกเอ้ยมารับแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยแม่ขาหักแหลกเหลวหมดแล้วแม่เจ็บแม่ขาหักทำไมแม่พูดได้บอกทำไมแม่ไม่เจ็บเห็นไหมเออแกมีภาวนาเนี่ยทายกสวนป่านั่นเห็นไหม บอกอาตมาไม่ห่วงโยมแล้วโยมสบายแล้วโยมมีทางไปแล้วบอกแกก็หัวเราะแกบอกเอออาตมาไม่ห่วงโยมแล้วโยมเก่งเนาะนั่นน่ะขาหักหายแล้วถึงจะโทรมาเล่าให้เราฟังดูสิเห็นไหมที่ตอนขาเจ็บไม่แน่นั่นเนาะไม่บอกอ่ะเห็นไหมให้อยากไม่ต้องคิดยาชาบอกอยากจะเห็นอยากจะดู
ไม่ต้องเกลียดยาสลบเห็นนะนี่แหละเห็นไหมภาวนาเนี่ยมันดีอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นอะไรเนี่ยเยอะพวกเราก็ยังประมาทใช่ไหมอุยนั่นน่ะเราเดินไปตายดีกว่านะเนี่ยถ้าหลวงพ่อสนองไม่ชวนไม่มาแล้วอินเดียเห็นไหมเดินไปก็เห็นมาถือไม้เท้าไปด้วยนั่นน่ะมันปวดนั่นน่ะ มันเห็นทุกข์นะถ้าไม่ป่วยไม่เห็นโยมเห็นมาแล้วเห็นมาคนคลอดลูกไม่เราไม่ต้องคลอดลูกอ่ะถ้าอ๋อทำไมหลวงพ่อท่านรู้ก็เจ็บนั่นน่ะมันเจ็บนะปวดหัวก็เจ็บปวดท้องก็เจ็บเห็นมาแล้วคนคลอดลูกเนี่ยเห็นมามันเจ็บขนาดไหนมันเหมือนอย่างกับกรีดเนื้อผ่าท้องเนี่ยเห็นมา มันไม่ใช่ผ่าสั้นๆใช่ไหมที่ก็ถ่ายให้ดูนั่นน่ะอย่างก็ผ่าแตงโมเลยใช่ไหมนั่นน่ะเห็นมาน่ากลัวเหลือเกินแม่นั่นน่ะเห็นมาแม่กว่าจะเลี้ยงมาเออเมื่อโตมาก็เถียงพ่อเถียงแม่น่าไม่นึกถึงบุญคุณพ่อแม่กราบเท้าพ่อแม่ทุกวันอยากสบายเนาะอยากเป็นเศรษฐี นั่นแหละที่หลวงปู่องค์นั้นพูดอะใช่ไหมไอ้ลำดวนเอ้ยแม่ไม่ได้มาเยาะเย้ยเองหรอกพ่อเองอะเขาเก็บสตังไว้เองคนโบราณซื้อนะเขาไม่ได้กูใช้ให้ลูกนะเห็นไหมแม่ก็จนไปเถอะนั่นแหละเห็นไหมเอาเงินมาให้ลูกสาวอีกลูกสาวแม่อย่ามาเยาะเย้ยหนูเลย นั่นน่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวหนูปลูกบ้านเสร็จเดี๋ยวหนูจะไปรับแม่มาอยู่ที่ไหนได้ไม่ได้แทนคุณเลยพอไปแม่หุงข้าวกินนะ80นอนหลับไปก็ไปเลยทีนี้เห็นไหมเสียใจพอจะมาทดแทนคุณพ่อแม่เห็นไหมแม่ตายซะแล้วเห็นไหมร้องไห้เห็นไหม แน่หลวงพ่อหลวงพ่อนั้นท่านเทศให้ฟังอาตมาซึ้งใจเหลือเกินพ่อแม่เห็นไหมเอาน้อยนาไปให้เขาไม่กินกันแล้วเขากินองุ่นแอปเปิ้ลไอ้มันเด็กๆมันชอบไงแม่ก็รู้ใครจะมารู้ใจเท่ากับแม่ใช่ไหมเท่ากับคุณพ่อคุณแม่รู้ใจลูกทั้งหมดเห็นไหม ทำไปทำมาโอ้โหไม่ได้ทดแทนนั่นน่ะนี่ไงโยมนี่แหละที่เราทดแทนในหลวงก็ดีเราทำบุญเราแผ่เมตตาเจริญเมตตานี่แหละเราเป็นลูกหลานคนใจดีใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเราปฏิบัติเนี่ยทำไว้เถอะสักวันหนึ่งเราจะต้องกงทาง เราจะต้องเดินกงทางในเส้นทางชีวิตของเราเส้นทางบุญใช่ไหมเราจะไปเส้นทางไหนล่ะใช่ไหมโยมแค่วันนี้นกมาขอบุญเร็วเหลือเกินมันไม่เคยร้องเออนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันมาทุกปีเหมือนกันนกหางยาว เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขอให้เราอดทน อดทนเพื่อคุณพ่อคุณแม่อดทนเพื่อความดีเนี่ยมันบอกว่าเรายังไม่ตายใช่ไหมเหมือนปลาที่คนที่มีความทุกข์เนี่ยเหมือนปลาอยู่ในน้ำน้อยแต่ก็รักษาชีวิตไว้ให้ได้สักวันหนึ่งฟ้าฝนบุญกุศลเนี่ยช่วยเราเห็นไหมก็เหมือนฝนตก มาแล้วปลามันก็ไปได้อย่างนี้แหละแต่คนมีทุกข์ก็เหมือนเราอยู่ในปลาในบ่อแคบๆนั่นน่ะนั่นน่ะเราจะไปนึกว่าเรารอความตายวันเดียวเราต้องรอบุญของเราเนี่ยเราต้องรอบุญของเราไว้ในใจของเราให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ ถ้าเราอยู่อีก10 ปีนี่ก็บุญตายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราจะอยู่กี่ปีเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
เจ็ดวันนี่แหละมันต้องเอาวันนั่นน่ะท่านบอกเจ็ดวันนั่นน่ะวันพระไม่มีหนเดียวจะมาถักวันมันต้องมีมาวนมาหาเรานั่นน่ะที่คนมาเผาศพก็ดีนั่นน่ะเวียนมาเวียนไปเวียนมาเวียนมาถึงเรานั่นหลวงพ่อสนองพวกเนี้ยเขาก็ต้องตายกันหมดเห็นไหมนั่นน่ะ พวกเนี้ยจะต้องถ้าเผาก็ต้องเผากันไปหมดทุกคนถ้าฝังก็ช้าหน่อยอย่างนี้แหละเราก็นึกอย่างนี้แหละเราจะได้ไม่ผิดพลาดไปทางผิดศีลธรรมใช่ไหมไม่เอาเราทำความดีไว้จนเครือสุดท้ายนั่นน่ะเราจะได้ไปดีเพราะฉะนั้นน่ะ บุญกุศลนี่แหละจึงบอกว่าให้เราได้คิดให้เราได้นึกถึงคุณงามความดีของวัดสังฆทานวัดที่ไหนทุกวัดเขาทำอะไรไว้เราก็ไปช่วยกันนั่นแหละหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมหลวงพ่อหลวงปู่ลีบอกว่าเราหลับไม่ได้นะถ้าหลับเรากลัวไปเลยนะท่านพยายาม ให้สติมันตื่นตลอดมีคนแก่ที่ไหนมั่งที่จะทำได้อย่างกับหลวงปู่ลีใช่ไหมเนี่ยท่านพาเรียเจ้าทำได้นั่นน่ะท่านไม่รู้จะพูดตอบกับญาติโยมยังไงบอกว่าหลวงปู่ไปพักผ่อนมั่งเถอะไม่ได้เรารับไม่ได้เดี๋ยวจะดีเราไม่เสร็จเห็นไหมเนี่ยพูดเท่านี้เห็นไหมเห็นไหมคนปฏิบัติรู้เลย หลวงพ่อสนองบอกเราไม่หลับมานานแล้วไปให้หลวงพ่อได้พักผ่อนบ้างเถอะหลวงพ่อได้นอนบ้างเราไม่หลับมานานแล้วโอ้โหเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อตื่นมานานแล้วเนี่ยจิตท่านนอนแต่กายใจไม่หลับเห็นไหมพวกเราเนี่ยเผลอหลับ ไปเห็นไอ้ตัวหลับไอ้ตัวตื่นเนี่ยหลวงพ่อสังวานบอกทำไปทำไปไอ้ตัวหลับมันก็รู้ไอ้ตัวตื่นมันก็รู้นั่นแหละท่านบอกนั่นแหละยอมลองทำกันเถอะสักวันหนึ่งมันคงจะเห็นมั้งนะบางคนเนี่ยเห็นเป็นเดือนไม่หลับสว่างเป็นเดือนยอมไม่ต้องไปกินยานอนหลับมันไม่เพียมันหลับไป 5 นาทีก็เป็นบุญท่านบอกมันไม่เพียนั่นก็ขอบุญกุศลเนี่ยนะตาก็มองไม่ค่อยเห็นมันสะท้อนฮะนาฬิกาใกล้ใกล้ช่วยเราแล้ว โยมก็อยากจะไปเต็มทีแล้วเนาะนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเดินน่ะต้นโพพุทธกยาหลวงพ่อสังวานปลูกเอาไว้ ปูกันเยอะคนในลานทำเนี่ยไปช่วยกันอธิษฐานมาต้นนิดเดียวต้นใหญ่ไม่เท่าตะเกียบด้วยต้นเล็กกว่าตะเกียบอีกเนี่ยไม่กี่ปีบรรลุเลยเห็นไหมได้บุญนี่แหละขอให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิกันทุกคนที่มาทำลงทานก็ดีนั่นแหละมาช่วยสนับสนุน ท่านอาจารย์ไพรินทร์ก็ดีใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ได้มาท่านอาจารย์ท่านช่วยอยู่นะเป็นผู้นำอยู่นั่นน่ะก็ขอบุญกุศลนี่แหละขอให้อานุภาพที่ครูบาอาจารย์มานึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อสนองก็ดีถือว่ามาได้พบ ญาติโยมพ่อแม่พระอยู่ไกลพ่อแม่ก็มาได้มาเจอมาพบเจอกันก็ดีก็ขอบุญกุศลนี่แหละอนุภาพอันนี้แหละขอให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอให้แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองไปตลอดขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภ มหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมาย
จะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุอนุโมทามิชาวน้ำท่วมก็ขอให้เลิกท่วมไวๆนะนั่นนะขอให้